ะนำเสนอก็เป็นของคุณตัวแทนคุณจันทิมานะคะคุณจันทิมาเตรียมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะเรื่องระบบค่ะสวัสดีคณะกรรมการและก็เพื่อนร่วมสำนักวิทยาบริการทุกคนนะคะดีค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเราก็ได้จัดทำนวัตกรรมให้กับห้องสมุดนะคะเรื่องระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์นะคะสำหรับผู้รับผิดชอบของเราก็จะมีจันทิมานิรมิตสุภาวดีนุสราซึ่งสังกัดอยู่งานบริการนะคะ เรามาดูหลักการและเหตุผลนะคะที่เราได้จัดทำระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์นะคะสำหรับการให้ระบบลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์นี้จากการที่ห้องสมุดของเรามีปัญหาในเรื่องการนำหนังสือขึ้นชั้นจากหนังสือที่จะนำขึ้นชั้นนี้มาจากที่ผู้ใช้บริการนำไปใช้หรือว่าจากหนังสือใหม่ที่นำมาขึ้นชั้นคือมันจะล่าช้าหรือว่าบางเล่มมันที่มีผู้ใช้บริการนำไปใช้หรือว่าไปวางไว้ตามโต๊ะหรือชั้นต่างๆหรือว่าที่เราจัดชั้นแล้วบางครั้งอ่ะหนังสือมันก็จะอยู่ผิดชั้นทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการได้นะคะคือเราพอที่จะสรุปปัญหาต่างๆที่เราเจอได้ดังนี้นะคะคือวิทยานิพนธ์ในแต่ละชั้นจะแน่นเมื่อแน่นที่เราไปเจอนะคะเมื่อชั้นแน่นบางเล่มที่ไม่สามารถที่จะใส่ในชั้นนั้นได้จะมีการนำไปฝากที่ชั้นอื่นซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะทราบได้เลยว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ตรงไหนและก็ซึ่งถ้านำไปไว้ที่ชั้นอื่นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการวางวิทยานิพนธ์ผิดชั้นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลข running number ซ้ำกันซึ่งวิทยานิพนธ์ของเรานี้จะมีอยู่2ระบบนะคะคือวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามระบบทศนิยมดิวอี้คือ00ถึง900และก็เรียงตามระบบเลข running number คือระบบที่ว่าเข้าก่อนก็คือจะเรียงถึง001คือเรียงตามลำดับ1ถึง100อ่ะค่ะเข้าก่อนเข้าหลังและก็อันที่4ก็คือเลข running number บางช่วงมันจะขาดหายไปเพราะว่าคนอาจจะว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ที่เขาหยิบไปคือไม่ได้ทำคนเดียวอะค่ะทำหลายคนแล้วก็เลข running number มันก็ไม่ได้รันตามเลขที่กำหนดไว้วัตถุประสงค์นะคะในการจัดทำครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นสะดวกช่วยในเรื่องการอ่านชั้นทำให้เราขึ้นชั้นวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้นถ้าเรียงหนังสือผิดชั้นเราจะสังเกตได้ชัดและสะดวกในการแยกหนังสือตามหมวดเป็นรายชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำงานนะคะที่เราบอกว่าวิทยานิพนธ์ของเราจะมี2รูปแบบนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ทศนิยมดิวอี้คือ00ถึง900และก็ที่เรียงตามเลข running number นะคะเราจะเห็นว่าในตอนแรกที่เราไปเจอที่ชั้นนะคะชั้นหนังสือจะแน่นมากและก็จะวางซ้อนกันแน่นจนไม่มีที่จะเสียบแล้วต้องวางไว้ข้างบนด้วยนี่นะคะเราก็ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเคลียร์ขยายชั้นหนังสือก่อนขยายชั้นหนังสือเพื่อลดปัญหาในการที่จะคือเราตอนที่เราขยายชั้นหนังสือนี่เราจะไปเจอหนังสือที่อยู่ผิดชั้นเยอะมากเพราะว่ามีคือเราไม่รู้ว่าบางคนน่ะเอาไปอ่านแล้วก็เอาไปแอบเอาไปใส่บางคนก็หยิบคือเขาไม่รู้ระบบบางคนน่ะเขาไม่รู้ระบบการจัดชั้นของเราว่าเขาจัดยังไงคือเขาหยิบบางทีเขาหยิบอ่านเสร็จเขาไปยืนอ่านตรงไหนเขาก็เสียบไว้ตรงนั้นมันก็ทำให้หนังสือคือวิทยานิพนธ์เราจะปิดชั้นคือเจ้าหน้าที่จะต้องทำการขยายชั้นทั้งหมดนะคะเริ่มขยายชั้นทั้งหมดเลยนะคะเมื่อขยายชั้นเสร็จแล้ว
จ้าหน้าที่ก็จะต้องนับชั้นทั้งหมดเพื่อที่จะกำหนดเลขชั้นเพื่อที่จะกำหนดเลขชั้นและก็ให้หมายเลขชั้นนะคะเมื่อเราขยายชั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องพิมพ์เลขเรียกหนังสือใหม่เพราะว่าเราขยายชั้นใหม่เราก็จะต้องพิมพ์เลขเรียกหนังสือใหม่เลข running number ใหม่เลขเรียกหนังสือนี่ก็คือระบบโทษทีนิวดีตั้งแต่00ถึง900ใหม่นะคะทุกชั้นเลยค่ะต้องพิมพ์ใหม่เพราะว่าเราขยายชั้นใหม่เลขก็จะเปลี่ยนไปและก็เลข running number ก็จะเปลี่ยนไปคือ running number ของเราเมื่อก่อนที่เรากำหนดในชั้นที่เป็นวิธีนิพนธ์แบบ running number นี้เราจะกำหนด1ชั้นคือเราจะใส่ไว้30เล่มแต่ปรากฏว่าเมื่อมี running number ซ้ำกันบางส่วนก็ running number ขาดหายกันบางส่วนก็หายไปเลยมันก็ถ้าที่ซ้ำกันนี้ชั้นมันก็จะล้นจะเต็มอะค่ะเราก็ต้องทำการขยายชั้นใหม่โดยกำหนดให้แต่ละชั้นจะมี25เล่มต่อ1ชั้นนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะพิมพ์เลขเรียกหนังสือแล้วก็เลข running number แล้วก็เลขลำดับเลขชั้นลำดับเลขชั้นนี้ก็คือได้จากการนับชั้นแต่ละชั้นนะคะลำดับเลขชั้นนี้เราจะพิมพ์ลำดับเลขชั้นแล้วก็ลำดับเลขสำหรับที่ติดที่สันวิทยานิพนธ์จะต้องสัมพันธ์กับลำดับเลขชั้นลำดับเลขชั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าลำดับเลขที่ติดวิทยานิพนธ์เพราะเราจะต้องคำนึงถึงสันของวิทยานิพนธ์ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะนำเลข running number เลขเรียกหนังสือลำดับเลขชั้นและเลขที่จะติดที่ชั้นมาตัดเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะนำไปติดที่สันขอโทษนะคะสำหรับเลข running number หรือว่าเลขระบบทศนิยมนะคะก็จะนำมาติดที่ชั้นวิทยานิพนธ์ที่ตรงที่เราขยายชั้นไว้นะคะติดแทนอันที่เราเขียนด้วยลายมือเอานี้ออกแล้วก็เราจะเอานำเอาที่เราพิมพ์เสร็จแล้วมาติดอันนี้นะคะอันนี้ของ running number หลังจากนั้นก็จะติดสำหรับเลขที่จะติดที่ชั้นวิทยานิพนธ์นะคะเราจะติดจากบนลงล่างและก็จากซ้ายไปขวานะคะจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาคือนับ1 2 3ไปตามลำดับอะค่ะอันนี้นะคะเลขสำหรับติดที่ชั้นหนังสือเราก็จะนำมาติดที่ชั้นหนังสือที่หัวชั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเลขตรงนี้นะเลขที่ติดที่ชั้นหนังสือทึ่งที่เราบอกว่าเรามี2ขนาดขนาดใหญ่เราจะติดที่ชั้นขนาดเล็กเราจะติดที่ตัวสันนะคะหลังจากติดที่ตัวสันเราก็จะใช้สติ๊กเกอร์ใส่บิดทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อกันเวลาหลุดลอกนะคะอันนี้คือสำหรับเลข running numberเราก็จะติดเราก็จะวัดขนาดขึ้นมาประมาณ7เซนเราก็จะติดอันนี้ค่ะเมื่อเราติดที่สันและก็ที่สันวิทยานิพนธ์และก็ที่ชั้นวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะคะคือที่สันคือที่สันจะเป็น221ชั้นที่221ที่ตัวสันหนังสือก็จะเป็น221เหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะมันจะได้แบบนี้คือจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ชั้นวิทยานิพนธ์นะคะมันจะควบคุมด้วยเลขเรียกหนังสือและก็เลขชั้นและก็เลขชั้นนี้ก็จะไปติดที่สันคือมันจะควบคุมกันทั้งหมดเลยคือเราไม่อยากให้หนังสือผิดชั้นคือทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้หนังสือผิดชั้นคือเราจะคุมทั้งเลขเรียกหนังสือและก็เลขติดชั้นและก็เลขที่สันด้วยค่ะอันนี้ก็สำหรับ running number ก็เหมือนกันควบคุมเหมือนกันและที่หัวชั้นของแต่ละชั้นนะคะที่ขวาครบชั้น
เราก็จะมีเลขเรียกหนังสือติดไว้และเราจะมีลำดับเลขชั้นด้วยว่าตั้งแต่เลขไหนถึงเลขไหนจะอยู่ชั้นไหนอะค่ะเพื่อความสะดวกในการค้นหาของผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผลที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะคือผู้ใช้บริการหาทรัพยากรได้ถูกต้องรวดเร็วทันตามความต้องการและเพื่อลดปัญหาในการหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เจอบนชั้นให้มากที่สุดนะคะสำหรับในกลุ่มของเรานะคะเรามีแบบสอบถามด้วยแต่ขณะนี้เราเพิ่งเริ่มแจกเมื่อเดือนสิงหาคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าผู้ใช้บริการยังน้อยอยู่ตอนนี้ค่ะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆมาช่วงปิดเทอมค่ะสำหรับกลุ่มนี้ก็มีแค่นี้นะคะระบบเริ่มเสร็จสิ้นเมื่อประมาณเดือนไหนคะที่ติดเรียบร้อยแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งจะเสร็จอะค่ะเมื่อกรกฎาคมเนี่ยค่ะเพิ่งจะเสร็จอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คือเราใช้เวลาส่วนที่เราว่างคือเราไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันนะคะแล้วแต่ละคนมันก็ว่างไม่ได้พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าตัวชี้วัดง่ายๆก็คือคนเอาขึ้นชั้นถูกไหมคะที่จะเห็นชัดสุดสะดวกขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเลขกำกัดเลยแล้วก็คือคิดว่าไม่น่าจะผิดแล้วตอนนี้ค่ะนะครับก็โครงการแรกนะฮะก็เป็นโครงการที่ดีนะครับโดยส่วนก็ มาใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ช่วงทำงานอะไรบ้างนะฮะสมัยก่อนอันนี้พูดถึงตัวเองก่อนนะฮะแนะนำตัวนิดนึงก็คือเป็นนักศึกษาแล้วก็เจอพี่ๆทุกคนนะครับในช่วงตั้งแต่สมัยเรียนนะครับพี่ที่เป็นบรรณารักษ์ข้างล่างนะฮะมาดูหนังห้องพี่ไก่นะครับมานั่งหลับชั้น2ชั้น3ก็จะมีมุมอยู่วิทยานิพนธ์ผมก็มาหาเหมือนกันนะครับก็มีหาไม่เจอบ้างหาเจอบ้างนะฮะคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาคล้ายๆกับว่ารื้อใหม่หมดเลยหมดเลยค่ะครับรื้อใหม่หมดเลยน้ำท่วมเลยนะฮะอันนี้เราก็รื้อใหม่หมดเลยคือเราทำตั้งแต่เดือนพฤษภาค่ะครับมันเป็นงานที่มี impact สูงก็คือมีผลกระทบต่อคนค่อนข้างกว้างที่เขาต้องมาเสิร์ชหาวิทยานิพนธ์ถามนิดนึงครับตอนเราเสิร์ช OPAC มันเรียก OPAC มั้ยฮะ OPAC ไอตัวเลขชั้นมันจะปรากฏตรงนั้นด้วยมั้ยครับไม่ได้ปรากฏนะคะก็คือโชว์แค่เลขหนังสือแล้วเราค่อยเข้ามาดูตรงตารางที่ฝาครอบชั้นนะคะโอเคก็ค่อยมาดูตรงนี้ว่าอยู่ชั้นไหนมันก็จะไปสู่ชั้นได้เร็วขึ้นค่ะใช่ค่ะโอเคครับครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กเลยครับ อยู่กระโดดที่นี่ตั้งแต่เด็กนะครับ อย่างแรกเลยครับผมว่างานนี้ดีมากครับผมเรียนตั้งแต่ผมเรียนมาผมมีปัญหาเรื่องนี้มาวิทยาพลแต่ละมอมันเยอะมากแล้วก็มันกองกันแล้วหายากครับตอนนี้ผมว่าสิ่งที่น่าเพิ่มเติมคือทำยังไงให้มันดูเป็นมิตรกับคนอ่านมากขึ้นครับจะเพิ่มวิธีการให้ข้อมูลครับการออกแบบการให้ข้อมูลที่แบบดูง่ายขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีความสวยงามอะไรเข้ามาเพิ่มเติมครับแต่ว่าระบบนี้ผมว่าน่าจะช่วยงานการหาวิทยานิพนธ์ได้เยอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่เรียนมหาลัยนะครับขอบคุณครับโดยจริงโดยส่วนตัวชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานอะไรเนี้ยค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาหน้างานเราคืออะไรแล้วระบบเนี้ยค่ะมันเป็นระบบที่รู้สึกมันง่ายแล้วมันแก้ไขแล้วมันช่วยคนทำงานซึ่งจริงๆแล้วฝนไม่ได้ทำงานนี้แต่ฝนรู้สึกว่าการจัดหนังสือเข้าชั้นมันยากอ่ะคือมันยากจริงๆนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าการที่จะเรียงหนังสือให้เป็นระเบียบแล้วหนังสือที่มีหน้าตาคล้ายกันแล้วจะแยกแล้วต้องมาดูตัวเลขเล็กๆเกือบจะจางๆด้วยซ้ำในบางเล่มเนี่ยค่ะแล้วพอทำอย่างเงี้ยมันอาจจะดูชัดเจนขึ้นแต่ว่าอาจจะคิดว่าน่าจะต่อยอดให้มันดูสวยงามอย่างที่น้องเขาว่าเนี่ยผลว่าน่าจะดีขึ้นแต่เท่าที่เห็นก็ดีนะคะรู้สึกดีว่าช่วยเหลือคนที่ทำงานอยู่ในหน้างานนั้นได้ดีมากค่ะขออีกนิดนึงนะครับ
รู้สึกว่าทีมน่าจะได้รางวัลไม่หมายความว่าได้รางวัลไปแล้วก็คือเราได้เคลียร์งานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งไปแล้วน่าจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นน่าจะได้ผลลัพธ์ที่มันคงไม่ใช่รางวัลในวันนี้ที่เป็นเงินหรือเป็นอวอร์ดแต่มันเป็นงานใหญ่ที่ทำสำเร็จที่ร่วมมือร่วมแรงกันทำสำเร็จไปอีกหนึ่งชิ้นงานผมตรงนั้นมันก็สำคัญจะมากกว่ารางวัลที่ได้วันนี้นะครับใช่ก็คือมีความสุขแล้วที่เคลียร์ใหญ่ครั้งนี้ครับนะเพราะว่าเห็นปัญหาแล้วครับพี่จันทิมานะฮะว่าค่อนข้างแน่นมากนะฮะมาชั้นรองเป็นคนพูดนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับสมาชิกชาวสำนักวิทยาบริการทุกคนนะคะขอบคุณค่ะนำเสนอลำดับที่2นะคะสแตนบายรอได้เลยนะคะชื่อเรื่อง IT Health Date นะคะโดยคุณกิติศักดิ์นะคะนำเสนอโดยคุณกิติศักดิ์นะคะทีมงานก็มีคุณชารีฟคุณแวร์มูฮัมมะคุณฟิกรีคุณพัทและคุณนริศราค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกลุ่มที่2นะครับIT Health Date นะครับ IT Health Dateนะครับทุกวันพุธ9โมงถึงเที่ยงนะครับเราจะไปเจอกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับตามจุดที่ให้บริการนะครับก็ก็เราเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะครับเป็นอีกมุมนึงของบริการไอทีที่เราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรแล้วก็การใช้งาน IT ของนักศึกษาของผู้ใช้บริการนะครับถามว่าทำไมนะครับก็เนื่องจากว่าเราสำนักเรานะครับเอาระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ใช่ไหมครับทุกการทำงานทุกการให้บริการระบบห้องสมุดหรือว่าอะไรต่างๆนานาเราเอาเข้ามาใช้นะครับแล้วก็บุคลากรก็ประสบปัญหาในการใช้งาน IT อยู่อย่างตลอดนะครับแม้ว่าเราจะอบรมอะไรก็บางทีก็เจอปัญหาติดๆขัดๆในการทำงานใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะมีช่างคอยให้อำนวยความสะดวกแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ทันต่อความต้องการนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามานั่งคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะลองทำบริการนี้ขึ้นมาก็คือเราจัดขึ้นมาสักวันนึงที่พวกเรา IT ทั้ง5คนนะครับโปรแกรมเมอร์3แล้วก็ช่าง2เนี่ยออกไปหาบุคลากรหรือว่าผู้ใช้บริการเลยนะครับไปซัพพอร์ตเขาเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของตัวโครงการนี้ขึ้นมานะครับบริการนี้เราตั้งชื่อว่า IT Help Desk นะครับโดยกระจายเจ้าหน้าที่ IT ของห้องสมุดนะครับโปรแกรมเมอร์3คนแล้วก็ช่างเทคนิค2คนเนี่ยไปให้บริการณจุดที่เรากำหนดขึ้นมานะครับในทุกๆวันพุธนะครับช่วงเช้าคือ9โมงถึงเที่ยงนะครับโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันประจำแต่ละจุดเนี่ยในทุกสัปดาห์นะครับเราก็มานั่งลิสต์จุดขึ้นมาว่าจุดไหนบ้างที่มีผู้ใช้บริการนะครับที่จะเข้าถึงผู้ใช้บริการนะครับก็จะได้อาคารสำนักนี่3จุดก็คือตรงชั้น1ชั้น2ชั้น3เลยนะครับชั้น1ก็ที่นั่งอ่านหนังสือนะครับชั้น2ก็ที่นั่งอ่านหนังสือแต่ชั้น2ในช่วงที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่เพราะว่าเราปรับปรุงชั้นอยู่นะครับแล้วก็ชั้น3ก็ตรง IT Zone นะครับแล้วก็จุดอาคารเก่านะครับอาคารเก่าก็คือจริงๆก็คือตั้งใจว่าชั้นบนนะครับแต่ว่าพอดีเป็นช่วงปิดเทอมเราก็เลยมูฟลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ
แล้วก็ฝ่ายสำนักงานเลขานะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้ทันท่วงทีทันต่อความต้องการแล้วก็เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะการให้บริการก็คือเราตั้งโต๊ะขึ้นมาเป็น one stop service เกี่ยวกับ IT นะครับครอบคลุมด้าน IT ทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างก็คืออันที่1 นะครับก็คือให้บริการสอบถามให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์นะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเรายินดีช่วยนะครับอันที่2ติดตั้งแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับอยากให้ลงโปรแกรมอัปเดตโปรแกรมนะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์มีปัญหานะครับหน้าจอ UPS อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยนะครับได้เราบริการนะครับแล้วก็แนะนำให้ความช่วยเหลือในการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศนะครับก็พวกเราเนี่ยบุคลากรแล้วก็นักศึกษาก็จะใช้งานระบบหลายๆระบบใช้ปฏิบัติงานนะครับ Elis ก็ดีหรือระบบต่างๆหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับติดขัดตรงไหนเราก็เข้าไปดูให้นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูแลพวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับถ้ามีปัญหาก็เราก็ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับนี่คือ4บริการที่มันครอบคลุมทั้งหมดนะครับที่พวกเรา5คนเนี่ยพร้อมนะครับมีทักษะความเชี่ยวชาญระดับนึงที่สามารถให้บริการตรงนี้ได้นะครับลักษณะก็คือผู้ใช้บริการก็เข้ามาหาเราที่โต๊ะที่เราจะไปตั้งโต๊ะแล้วก็มีเป็นป้ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ซ่อมนะครับมีโน้ตบุ๊กมีอะไรพร้อมหรือว่ามาตามเราให้ลงไปที่ห้องที่เครื่องที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ได้ใกล้ๆนะครับจะมาหาเราก็ได้หรือให้เราลงไปก็ได้นะครับเมื่อพวกเราทำการแก้ไขช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะทำการบันทึกการให้บริการลงในระบบตัวหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาชื่อว่า IT Help Desk Service นะครับระบบตัวนี้จะจัดเก็บการให้บริการเป็นสถิติเอาไว้วิเคราะห์นะครับเพื่อที่เราจะได้มาดูภายหลังได้ว่าภาพรวมการให้บริการเป็นยังไงบริการไหนให้บริการมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเก็บเป็นสถิติแล้วก็สามารถสรุปปัญหาแล้วก็วางแผนการให้บริการต่อไปได้และถ้าเกิดบริการนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ด้วยนะครับก็เราก็จะบันทึกข้อมูลการทำงานตรงนี้ลงในระบบแจ้งซ่อมด้วยนะครับทีมให้บริการนะครับโครงการนี้เนี่ยมีกันทั้งหมด7คนนะครับเป็นทีมที่ให้บริการนะครับที่ออกไปเซอร์วิสเนี่ย5คนนะครับก็คือคุณพัดนะครับผมชารีฟิกกีแล้วก็แวร์มูฮัมมะนะครับแล้วก็มีทีมซัพพอร์ต2คนนะครับก็คือพี่ย่านอริสลาแล้วก็พี่เสริญนะครับก็เป็นทีมโครงการนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้นะครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ซึ่งตรงนี้เราก็ไปจุดไหนแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้ตรงนั้นได้นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับทุกคนก็ทั้ง5จุดก็จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปคนละเครื่องมีป้ายไวนิลและก็ขาตั้งเนี่ยครับเหมือนที่ยกมาให้ดูสำหรับประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเห็นป้ายนี้นะครับก็เข้ามาหาเราได้นะครับทุกคนก็จะมีอุปกรณ์ซ่อมเบื้องต้นอุปกรณ์เครือข่ายมีกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีระบบ IT Help Desk Service นะครับแล้วก็ระบบแจ้งซ่อมสำหรับบันทึกการให้บริการนะครับโครงการนี้เราใช้งบประมาณ 3,000 บาทนะครับสำหรับจัดซื้อขาตั้งนะครับแล้วก็จัดพิมพ์ไวนิลแล้วก็ซื้อชุดซ่อมพวกไขควงนะครับ5ชุดนะครับ5ชุดก็เป็นเงินประมาณ 3,000 บาทนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือบุคลากรนะครับสำนักวิทยาบริการนะครับทุกคนแล้วก็ผู้ใช้บริการของห้องสมุดนะครับก็คือนักศึกษาอาจารย์บุคคลทั่วไปแล้วก็ซัพพอร์ตได้ทั้งหมดนะครับระยะเวลาเราทดลองโครงการที่ผ่านมานะครับ2เดือนก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะเอาผลนะครับจากการให้บริการจากการตอบแบบสำรวจนะครับมาเตรียมนะครับมาหารือแล้วก็เตรียมเปิดให้บริการกันเต็มรูปแบบในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้นะครับสถิติการให้บริการใน2เดือนที่ผ่านมานะครับเราให้บริการไปทั้งสิ้น33ครั้งนะครับมีการช่วยเหลือไป33ครั้งนะครับเป็นประเภทสอบถามให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์8ครั้งติดตั้งแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์14ครั้งนะครับแนะนำให้ความช่วยเหลือทางด้านการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ10ครั้งแล้วก็เรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต1ครั้งนะครับ
แล้วก็สามารถแล้วก็อันนี้คือรายละเอียดของผู้ให้บริการจำนวนครั้งนะครับถ้าแบ่งตามผู้ใช้บริการก็เป็นบุคลากร30ครั้งนักศึกษา2ครั้งอาจารย์1ครั้งนะครับก็พอดีเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะครับก็เลยลูกค้าเรายังส่วนใหญ่ก็คือเป็นบุคลากรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอการทำงานให้ดูนิดนะครับอันนี้เป็นตัวระบบ IT Help Desk Service นะครับที่เจ้าหน้าที่ทีมงานของเรา5คนนะครับเมื่อไปเซอร์วิสเสร็จเนี่ยก็จะมาบันทึกข้อมูลที่นี่ก็จะเห็นนะครับว่าทั้งหมดนี่คือรายการการให้บริการนะครับเป็น Help Desk นะครับ33ครั้งแล้วก็เป็นบริการ IT Zone 2ครั้งนะครับประเภทให้บริการถ้าเป็นตรวจสอบนะครับอันนี้นะครับเราสามารถที่จะกรองดูได้นะครับติดตั้งก็ประมาณ14ครั้งนะครับสอบถามก็ประมาณ9ครั้งนะครับรายละเอียดจะบอกอะไรบ้างบอกช่วงเวลาที่ให้บริการนะครับผู้ใช้เป็นใครนะครับเรื่องอะไรประเภทบริการอะไรแล้วก็วิธีการดำเนินการว่าเราแก้ปัญหาให้เขายังไงแล้วก็ใครเป็นผู้ให้บริการนะครับอันนี้คือโอเพนเข้ามาดูได้ส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลนะครับก็เขาจะมาบันทึกข้อมูลว่าให้บริการอะไรเราก็ใช้คู่กันนะระบบนี้เราใช้ที่ IT Zone ด้วยนะครับถ้าเป็น Help Desk ก็โอเคเลือก Help Desk นะครับผู้ใช้คือใครนะครับเรื่องอะไรประเภทบริการอะไรที่เขามาขอความช่วยเหลือวิธีดำเนินการแล้วก็ใครคือผู้ให้บริการแล้วก็บันทึกข้อมูลก็จะได้รายละเอียดเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะครับตรงนี้เราได้สถิติออกมานะครับก็สามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาอะไรที่พบเจอมากนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาทำยังไงนะครับเราก็ได้เป็นเหมือนกับเป็นการ KM ไปในตัวนะครับก็ช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปเครื่องมือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเตรียมกันนะครับที่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกันในแต่ละจุดเวลาไปให้บริการนะครับอันนี้เป็นรูปที่ไปถ่ายมานะครับเวลาไปนั่งให้บริการนะครับใช่ที่สร้างภาพใช่ครับ นะครับอันนี้เป็นหน้าจอนะครับเราให้ผู้ใช้บริการเราตอบแบบสำรวจนะครับได้มา11กลุ่มตัวอย่างได้มา11คนนะครับเพราะว่าใน3ด้านนะครับด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์ก็ในระดับมากนะมากที่สุดนะครับ 4.7 คือได้มากที่สุดหมดเลยนะครับด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการก็ 4.69 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็ 4.84 ซึ่งมากที่สุดนะครับก็ขอบคุณผู้ทำการประเมินด้วยนะครับลูกค้านะครับเราก็แฮปปี้มากนะครับไม่มีค่าอะไรให้นะครับเราก็มีข้อเสนอแนะนะครับบุคลากรอันนี้นะครับให้บริการอย่างต่อเนื่องดีมากนะครับขอให้ทำต่อไปอยากให้มีทุกวันนะครับให้มีทุกวันเลยนะครับนะครับช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับใช้งานอื่นได้นะครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือเกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนะครับแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้ทันท่วงทีทันต่อความต้องการนะครับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้นผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมีจำนวนมากขึ้นนะครับปริมาณการใช้งานได้ IT ของห้องสมุดเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องาน IT และห้องสมุดนะครับนี่เป็นทั้งหมดครับของ IT Help Desk ครับขอบคุณครับสิ่งที่ชมก็คือกลุ่มนี้มีกระบวนการทำงานดีวางแผนดีมี PDCA ครบทุกขั้นตอนแสดงให้เห็นว่าหัวหน้ากลุ่มหรือทีมเนี่ยมีประสบการณ์มีความตั้งใจน่าจะหมายถึงการทำงานอื่นๆด้วยนะฮะฟอร์มดีท่าดีนะฮะทีเหลวไม่ได้บอกว่านะฮะไม่เลยครับถ้าวางแผนดีเอาไว้ก็อาจจะจบดีก็ได้หรืออาจจะจบเลวก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันแรกมันดีมันก็มีโอกาสสำเร็จอยู่แล้ว
นะครับดังนั้นเขามี PDCA มีครบทุกอย่างนะฮะส่วน impact ก็คือผลกระทบในวงกว้างหรือความสำคัญที่มีผลต่อผู้รับบริการแต่ละกลุ่มแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันบางงานมีผลต่อนักศึกษาทั้งมหาลัยบางงานก็มีเฉพาะในสำนักงานบางงานมีเฉพาะคนแค่ไม่กี่คนดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานนะครับแต่คะแนนก็ให้ตามเกณฑ์นะฮะไม่มีการไบแอสนะครับว่ากลุ่มไหนเอ๊สนิทกันโอ้พี่คนนี้ความช่วยเหลือกันมาก่อนอะไรฮะก็ไม่มีนะครับมีคำถามครับว่าปกติแล้วผู้รับบริการนะครับน่าจะเหมือนที่คณะมันจะมีการเรียกตัวโปรแกรมเมอร์หรือว่าช่างเนี่ยอยู่2แบบก็คือ1ปัญหาเร่งด่วนว่าต้องมาเลยโทรตามเลยจิกเลยนะฮะมาเลยไม่งั้นพี่ทำงานต่อไม่ได้กับ2ปัญหาที่รอได้หรือเปล่าหมายถึงว่าสัปดาห์นึงเจอกันสัปดาห์ละวันก็ได้นะฮะดังนั้นจากที่ดูถ้ามันเป็นสัปดาห์ละ3ชั่วโมงน่าจะเป็นปัญหาที่รอได้เป็นการให้ความรู้เป็นการขอคำปรึกษาเพิ่มเติมนะแปลว่าน่าจะมีระบบการโทรจิกอยู่แล้วว่ามาด่วนเลยภายในมีไหมครับครับอ่ะถามว่าระหว่างไอ้ปัญหาด่วนกับปัญหาที่รอได้อะไรมันมากกว่าสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ฮะท้าวความนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริไอทีเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตทุกวันอยู่แล้วนะครับผ่านเรามีระบบแจ้งซ่อมที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด่วนหรือรอได้เนี่ยขอให้แจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งตรงถึงช่างเทคนิคเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ช่างก็จะเข้าไปซัพพอร์ตนะครับอันนี้คือแต่ว่าโดยภาคปฏิบัติเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้แจ้งโทรมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากให้แจ้งเพื่อจะเก็บเป็นสถิติอันนั้นก็พี่ๆเขาก็ปฏิบัติเป็นหลักทีนี้เราก็คิดว่าเราอยากจะไปเจอเขาด้วยบางทีถ้าเราไม่ไปเจอเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็ถ้าไม่ถึงกับเป็นปัญหาด่วนใช่ไหมครับเขาก็จะรอคือเขาก็ไม่ถือว่าเร่งด่วนมากเขาก็จะไม่บอกเราแต่พอเราเปิดวันหนึ่งขึ้นมาวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับจะแฮปปี้ก็คือเราได้เข้าไปหาเขาแล้วมันง่ายมันอยู่ใกล้กันเขาก็มาเลยซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ปัญหาด่วนก็ได้แต่ว่าเขาก็เราอยู่ใกล้ๆแล้วก็ถามเลยอะไรเงี้ยปรึกษาเลยนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีครับผมครับงั้นแปลว่าน่าจะเหมือนมาเติมเต็มส่วนที่อาจจะเป็นปัญหาที่มันรอได้หรือเป็นความรู้ทั่วๆไปแต่ส่วนการทำงานเดิมที่เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือมีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็คืองานเดิมทำดีอยู่แล้วอันนี้ทำให้มันดีขึ้นไปอีกถ้าเจอเคสด่วนก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเราได้ช่วยแก้ปัญหาณตอนนั้นเลยก็มีเหมือนกันครับที่เป็นปัญหาแบบหนักจริงๆแล้วก็มาเจอณเวลาช่วงวันพุธนั้นพอดีครับอีกหนึ่งคำถามฮะไอ้5ฐานมีการเวียนคนไหมครับมีการเวียนคนครับสลับกันไปทุกสัปดาห์ดีมากฮะครับครับหลังจากโครงการนี้ค่ะจำนวนคนที่โทรเข้ามาขอใช้บริการหรือแจ้งในระบบเนี่ยน้อยลงไหมคะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างก็ยังเหมือนเดิมอ๋อครับยังเหมือนเดิมพอดีเพิ่งเปิดไปทั้งหมดใน8ครั้งเองครับ2เดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าอันนี้ลองสอบถามแนวโน้มดูนะคะอันนี้ก็ลองเผื่อวัดตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้รับบริการอย่างหนึ่งก็คือเวลาออกไปลักษณะแบบนี้ค่ะคือเวลาเราแจ้งซ่อมเนาะอันนี้เหมือนที่คณะใช่ไหมเราก็จะเจอปัญหานั้นปัญหาเราก็จะแจ้งซ่อมเข้าไปตามระบบแต่พอออกมาอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีไม่ได้แต่พอมีแล้วถ้าไม่ใช้ก็จะไม่นึกถึงอันนี้คือเป็นปัญหาของตัวเองคือถ้าคอมไม่เสียพิมพ์เตอร์ไม่เสียก็จะไม่ค่อยนึกถึงเจ้าหน้าที่ไอทีแต่พอเสียขึ้นมาเจ้าหน้าที่ไอทีจะมีความสำคัญขึ้นมาทันทีถูกไหมคะ เพราะระบบที่ใช้เนี่ยที่ฟังเนี่ยชอบมากที่สุดก็คือมันเป็นการบริการเชิงรุก ที่เข้าถึงผู้บริการแต่ว่าที่อยากรู้เมื่อกี้คำถามที่อยากรู้ก็คือสถิติการแจ้งซ่อมในระบบอะค่ะมันจะลดลงไหมเพราะเราออกไปสู่ผู้รับบริการถ้ามันสามารถเข้ามาลดสถิติการแจ้งซ่อมในระบบลงอะอันนี้คือเราจะเห็นชัดเลยว่าการทำงานของเราเนี่ยได้ผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือตามสถิติที่เก็บอะค่ะมันมีงานใหม่ด้วยไหมคือในฐานะที่คนไม่เป็นคอมอย่างเงี้ยบางทีเรามีไอเดียค่ะแต่เราทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่พอมีจุด
แบบนี้ค่ะจุดบริการแบบนี้เราจะมีไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาระบบงานของเราเป็นแบบ1 2 3 4 5อาจจะเป็นโจทย์ให้ทีมนี้กลับไปลองคิดดูว่าสามารถเขียนโปรแกรมได้ไหมหรือทำอะไรให้กับเนื้องานที่เราทำอยู่เนี่ยมันง่ายขึ้นเหมือนกับมันจะมีหลายๆข้ออย่างเช่นบทความอะไรพวกนี้ค่ะพี่ฝนว่าน่าจะช่วยให้เราพัฒนางานของเราในภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็คนทำงานในระบบอื่นๆก็จะได้คิดว่าทำยังไงถึงจะเอา IT เข้ามาสู่งานตัวเองได้ง่ายขึ้นไอ้นี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็ชื่นชอบในฐานะคนที่ไม่ค่อยเป็นคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่ค่ะขอบคุณครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเชิงลุกที่ค่อนข้างโอเคถ้าเกิดว่ามีนักศึกษามาเข้ามาแล้วครับน่าจะช่วยให้คือห้องสมุดทุกวันนี้คงต้องปรับตัวที่ไม่ใช่เป็นแค่หนังสือแบบทั่วไปแล้วห้องสมุดคนจะต้องปรับตัวเป็นระบบที่มันเป็น IT มากขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าตรงนี้นักศึกษาเองก็ต้องคงจะต้องมีคนมาใช้ระบบ IT ของห้องสมุดเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่านักศึกษาคณะเองก็จะมาใช้บริการในการหาข้อมูลอะไรต่างๆหรือเป็นอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าเปิดแล้วน่าจะเห็นความแตกต่างของจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์กับนักศึกษาด้วยในการที่สมมติว่าเขามาห้องสมุดแล้วอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานห้องสมุดที่เขาคิดว่าเฮ้ยในโปรแกรมตัวนี้น่าจะเพิ่มส่วนนี้อาจจะได้เป็นข้อมูลเสริมครับที่จะทำให้พัฒนาห้องสมุดขึ้นมาในระบบไอทีจากนักศึกษาที่เข้ามาใช้งานด้วยนะครับขอบคุณครับครับที่ผ่านมาก็มีได้ช่วยนักศึกษาเป็นไม่ใช่นักศึกษาสิเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติก็พอดีเลยมาตรงกันพอดีครับอาจารย์ก็ต้องการให้ช่วยติดตั้ง VPN ให้นะครับก็ปกติแล้วก็คือจะมาเจอด่านแรกก็คือบริการตอบคำถามก่อนนะครับก็จะจบตรงนั้นแต่พอเราไปนั่งตรงนั้นด้วยก็เราก็ได้รับมาเองก็ช่วยแบ่งเบาได้นะครับก็คิดว่าถ้าเปิดเทอมเราก็น่าช่วยนักศึกษาได้เยอะในเรื่องของบางทีต่อ Wi-Fi อะไรไม่ได้เราก็ได้ช่วยเขาให้สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ครับนี่ครับครับเพิ่มให้อีกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ที่ทางคุณกิตติศักดิ์ได้บอกว่ามีการระบุว่าทำอะไรเป็นปัญหาอะไรเสร็จบ้างแล้วก็พูดคำว่า KM ผมก็เลยคิดว่า KM ทำให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็คืออาจจะเป็นถามตอบปัญหาที่พบบ่อยว่าปัญหาพื้นฐานที่อะไรเจอบ่อยที่สุดก็มาเขียนแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานน่าจะเป็น KM ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยบางทีมันยังไม่ถึงวันพุธแต่มันเจอปัญหาเดิมหรือที่เพื่อนที่เคยเจอมาอาจจะมีปุ่มเนี้ยเข้าไปคลิกแล้วก็ลองเสิร์ชดูก่อนที่จะโทรตามบางทีก็เขินที่ดีเลยเขินเหมือนกันพอโทรตามมาเขาบอกว่าอ๋อขยับสายแลนก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยบางทีสายแลนเราหลวมเราดูไม่เป็นนะผมว่าขยายต่อไปเขียนเป็นบอร์ดซึ่งสุดท้ายจะเป็น KM จริงๆนะเป็น KM แล้วก็ไปถึงงานอื่นๆด้วยว่าถ้ามีปัญหาที่คนเข้ามาถามบ่อยๆนะก็คงต้องใช้เวลาเขียนนะครับใช้เวลาเขียนสักเล็กน้อยสัก10นาทีให้เห็นนะซึ่งจริงๆการเขียนจริงๆที่ดีของ KM เนี่ยเหมือนแชร์ PSU ไม่ต้องให้ถึง20บรรทัดเขียนไม่เกิน20บรรทัดคนอ่านภายใน3นาทีและเข้าใจนี่คือการเขียนหรือ KM ที่ดีนะครับเป็นแนวทางอาจจะไปทำเป็นเมนูคำถามที่พบบ่อยอะไรอย่างนี้ไว้แล้วก็เนาะบุคลากรก็อาจจะมาเสิร์ชตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้แนวทางการแก้ปัญหาไปอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับอันนี้แอบชมตบตามหลังคือดูจากโครงการแล้วดูเหมือนจะเขียนไม่ค่อยเก่งแต่นำเสนอเก่งเป็นธรรมชาตินะนี่ขอชมดูจากตัวโครงการแล้วสั้นกระทัดรัดเหลือเกินแต่ว่านำเสนอได้ค่อนข้างชัดเจนนะคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะใบสั่งสารสนเทศนะคะผู้นำเสนอนะคะคุณสันลิสาเลี่ยมสุวรรณค่ะค่ะเรียนท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆชาว OAR ของเราทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะบริการอีกบริการหนึ่งของห้องสมุดนะคะเป็นบริการใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งนะคะเราเรียกว่าบริการใบสั่งสารสนเทศนะคะนอกจากใบสั่งเนี่ยเราจะได้รับจากตำรวจนะคะซึ่งเราจะต้องไปเสียตังค์นะคะแต่ใบสั่งสารสนเทศของเราเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะคะเรานอกจากไม่เสียตังค์แล้วเราจะได้รับความรู้อีกด้วยค่ะใบสั่งสารสนเทศนะคะผู้รับผิดชอบโครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยคุณระวีวรรณขำพลนะคะ
คุณจุฑารัตน์ปานพดุงคุณอัญชลีกล่ำเพชรน้องโบนะคะณัฐยาถิ่นพันธ์นะคะแล้วก็ดิฉันสาริสาเลี่ยมสุวรรณนะคะนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงได้เกิดบริการนี้เกิดขึ้นนะคะโดยปกตินะคะหลักการและเหตุผลเนี่ยก็คือว่าห้องสมุดของเรานะคะเรามีบริการตอบคำถามใช่ไหมคะมีบรรณารักษ์สาวๆสวยๆเนี่ยไปคอยหมุนเวียนให้บริการอยู่ที่โต๊ะบริการตอบคำถามนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากตอบคำถามที่โต๊ะแล้วนะคะเราก็มีบริการตอบคำถามผ่านทางมือถือผ่านทางแชทผ่านทางระบบตอบคำถามออนไลน์นะคะรวมทั้งมีการอบรมนะคะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่ในแต่ละรอบปีเนี่ยเราจะมีการอบรมเยอะมากนะคะแต่นะคะก็ยังไม่มีความแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองนะคะต่อความต้องการของอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้ทั้งหมดนะคะหอสมุดนะคะจึงได้มีบริการใบสั่งสารสนเทศขึ้นนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะเพื่อที่จะให้บริการสารสนเทศตามความต้องการเนี่ยนะคะบริการนี้เป็นการให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์ค่ะแล้วก็เป็นการให้บริการกับนักศึกษาในเชิงลึกแล้วก็เป็นการบริการเชิงรุกนะคะผู้ใช้บริการจะได้รับสารสนเทศตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงค่ะความหมายนะคะใบสั่งสารสนเทศนี่ก็คือว่าบริการนะคะที่อาจารย์เนี่ยผู้สอนแจ้งข้อมูลนะคะความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาเป็นรายบุคคลก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นรายกลุ่มก็ได้แล้วก็นำใบสั่งสารสนเทศนี้นะคะมาให้บรรณารักษ์บรรณารักษ์นะคะก็จะเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศนะคะที่ตอบสนองตามความต้องการของนักศึกษานะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือว่าเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนการเรียนรู้นะคะเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นรายกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะคะความสอดคล้องนะคะของยุทธศาสตร์และก็กลยุทธ์นะคะแน่นอนค่ะว่าเราทำงานนะคะเราต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนะคะยุทธศาสตร์ที่1 นะคะไปสอดคล้องก็คือในเรื่องของการบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้นะคะสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการจัดบริการเชิงรุกนะคะและบริการสารสนเทศโดยบุคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญนะคะมีจิตบริการผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือจะเป็นอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะจำนวน100ท่านนะคะส่วนวิธีการดำเนินการนะคะแล้วก็ระยะเวลาดำเนินการก็คือเราวางแผนไว้นะคะว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่30กันยายนนะคะซึ่งเรามีการวางแผนนะคะมีการประชุมวางแผนการทำงานแล้วก็คิดแบบฟอร์มนะคะขึ้นนะคะมีการขออนุมัติโครงการนะคะซึ่งตามไทม์ไลน์ที่ได้ระบุไว้ด้านหลังนี้นะคะก็คือมีการออกใบสั่งสารสนเทศประชาสัมพันธ์โครงการนะคะให้บริการใบสั่งสารสนเทศแล้วก็มีการประเมินผลและก็สรุปกิจกรรมนะคะระหว่างช่วงนี้ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาปิดเทอมนะคะเราก็ได้ทดลองทำไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆเราจะเปิดใช้บริการนี้อีกทีนึงก็คือตอนเปิดเทอมนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือว่าเราต้องการให้บริการใบสั่งสารสนเทศเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็รายกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ผู้ใช้บริการเนี่ยมีความพึงพอใจมากขึ้นนะคะอันนี้คือผลที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะส่วนตัวชี้วัดความสำเร็จนะคะของโครงการเราตั้งเป้าไว้นะคะว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะอย่างน้อยแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ85นะคะส่วนกระบวนการในการทำงานนะคะที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเรามีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะในช่วงปิดเทอมนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็เราเขียนใบสั่งให้อาจารย์นี่ได้เขียนใบสั่งสารสนเทศมาแล้วนะคะนักศึกษานำใบสั่งสารสนเทศนะคะที่อาจารย์ออกให้เนี่ยมาติดต่อกับบรรณารักษ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อบรรณารักษ์ดูตามรายการเนี่ยบรรณารักษ์ก็จะดำเนินการจัดอบรมนะคะตามที่อาจารย์เขียนไว้ในใบสั่งนะคะแล้วก็นักศึกษาก็เมื่อมีการอบรมเสร็จก็มีการประเมินผลนะคะแล้วก็เราก็จะนำผลการประเมินเนี้ยมาปรับปรุงต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มนะคะที่เราได้ประชุมแล้วก็ดำเนินการร่างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ได้ใช้จริงแล้วได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยเราก็บอกก่อนว่าความหมายของใบสั่งสารสนเทศเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งดิฉันได้แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้สั่งเนี่ยเป็นใครนะคะ
เป็นใครภาควิชาไหนนะคะมีที่อยู่ติดต่ออีเมลนะคะแล้วก็ชื่อนักศึกษานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราเป็นรายคนนะคะหรือว่าถ้าอาจารย์ต้องการเป็นรายกลุ่มเนี่ยอาจารย์ก็ระบุมาได้เลยนะคะแล้วก็ในประเภทที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาอบรมเนี่ยนะคะจะให้อบรมอะไรบ้างนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็มีการฝึกอบรมให้นักศึกษาอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเราเนี่ยก็จะอบรมในหลักสูตรที่กว้างๆนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบความต้องการว่านักศึกษาเนี่ยเขาต้องการจะอบรมเรื่องอะไรบ้างแต่พอเป็นกรณีใบสั่งเนี่ยอาจารย์จะทราบว่านักศึกษาเขาอ่อนเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นอาจารย์อยากให้นักศึกษาทำวิจัยใช่ไหมคะการเขียนวรรณานุกรมนักศึกษาไม่เข้าใจนะคะแต่วรรณลักษณ์สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะคะจึงให้อาจารย์เนี่ยติ๊กมาเลยค่ะสามารถเลือกได้หลายรายการนะคะว่าต้องการให้อบรมเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นต้องการอบรมฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่างประเทศหรือว่าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านมนุษยศาสตร์นะคะเราก็สามารถระบุมันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ลงชื่อมานะคะถ้านักศึกษาเนี่ยไม่มีใบสั่งมานะคะบรรณลักษณ์ก็จะไม่ทำการอบรมให้นะคะนะคะก็คือเป็นสุดยอดไอเดียอีกหนึ่งโครงการนะคะชมเองการประเมินผลนะคะเราใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะคะในการประเมินผลนะคะตอนนี้ที่เราได้ทำไปแล้วก็คือ2ครั้งแล้วนะคะก็คือการดำเนินการเมื่อวันที่21แล้วก็วันที่26กรกฎาคมนะคะก็คือมีผู้ใช้บริการเนี่ยทั้งหมดนะคะครั้งแรก39คนนะคะแล้วก็ครั้งที่2 49คนซึ่งเป็นอาจารย์สุใจนะคะเป็นผู้ออกใบสั่งมานะคะผลการประเมินความพึงพอใจนะคะในครั้งแรกเนี่ยก็ได้ 4.19 นะคะครั้งที่2ก็คือได้ 4.23 นะคะรวมกันก็ 4.22 นะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะเลิศนะคะ ต่อไปนะคะก็มาดูภาพกันนิดนึงนะคะภาพไม่ไปนะคะเลิศค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคเดี๋ยวภาพไปเปิดให้อีกทีนึงนะคะโอเคมีข้อเสนออะไรไหมคะที่จริงแล้วผมว่าชื่อโครงการนี่จริงก็สำคัญนะครับคือถ้ามันสื่อแล้วก็ไปดูเป็นมิตรมากขึ้นจะทำให้คนรู้สึกอยากใช้มากขึ้นนะครับในแล้วก็พอดีฟังตอนแรกนึกว่าจะเหมือนกับว่าผมอยู่ที่คณะแล้วผมอยากได้หนังสือเล่มไหนแล้วผมก็พิมพ์มาบอกอะไรเงี้ยคืออารมณ์ของชื่อมันประมาณนั้นนะครับแต่พอฟังข้างในแล้วเหมือนกับความต้องการของอาจารย์ที่จะให้นักศึกษาอบรมในเรื่องไหนเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศในห้องสมุดใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ที่จริงดีนะครับแล้วก็ผมว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นการทำบรรณานุกรมอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีปัญหาเยอะผมก็มีปัญหาครับทำเป็นปริญญาเอกก็ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะทำได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าชื่อมันสอดรับกับตัวงานมากขึ้นอย่างเงี้ยจะทำให้ดูแบบน่าใช้งานตัวงานตัวนี้มากขึ้นก็ได้นะครับขอบคุณครับใช่เมื่อกี้นั่งตีความกันผิดหมดเลยทั้ง3คนเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วชอบนะคะในหัววิ่งทันทีเลยว่าวิชาไหนบ้างที่จะเข้าอะไรนะคะงานในลักษณะนี้ได้ซึ่งเราก็พยายามให้เด็กทำรายงานหรือว่าแอบทำเป็นวิจัยเล็กๆมากขึ้นซึ่งเราก็พบว่าปัญหาเนี้ยค่ะที่เจอคือเด็กสืบค้นไม่เป็นใช้ฐานข้อมูลในการสืบหาข้อมูลไม่เป็นเขียนบรรณานุกรมไม่เป็นอ้างอิงไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้ว่านี่จะเป็นช่องทางออกของผู้สอนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่น้องว่าพอใช้ชื่อใบสั่งตอนแรกก็ตังหิดแล้วมันจะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วรู้สึกว่าลักษณะแบบนี้เข้าถึงผู้รับบริการได้ตรงจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วในแต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้สอนตัวเองยังไม่รู้เรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าประชาสัมพันธ์ไปยังจุดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าคิดเมื่อกี้บอกว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว1รอบใช่มั้ยคะแล้วเราอ๋อค่ะอันนี้ก็ให้เฉพาะผู้สอนซัมเมอร์หรือว่ายังไงคะเป็นช่วงทุกรอนที่ส่งข้อมูลให้เฉพาะอาจารย์ที่มีรายชื่อในการสอนซัมเมอร์อย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วฝนว่าส่งให้กับผู้สอนได้เพราะว่าเขาจะได้ออกแบบเพราะว่ากำลังเขียนมคอกันเนาะมันจะได้ออกแบบเข้าไปในส่วนหนึ่งของหลักของวิชาวิทย์เขาเรียกอะไร
นะกิจกรรมเรียนการสอนได้เลยอะค่ะผมว่าจะเป็นประโยชน์มากอันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับก็จากที่อ่านจากที่ได้ฟังการนำเสนอก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนางานนะอย่างชัดเจนนะครับว่าจากงานที่ทำอยู่ก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับ อยากจะถามว่าไอโครงการเนี้ยหรือแนวคิดนี้เกิดจากมีคนแนะนำหรือว่าเป็นแบบสอบถามเขาฟีดแบ็กกลับมาหรือคิดเองเลยคิดเองค่ะคิดเองค่ะไม่ได้มีใครต้องการนะแต่อยากจะทำเองส่วนหนึ่งก็คือมาจากที่เราเคยอบรมผู้ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยบางทีก็ไม่ตรงกับความต้องการของเขาเราก็มีในแบบฟอร์มที่มีการประเมินแต่ละครั้งอะค่ะก็จะมีผู้ใช้เขียนว่าอยากให้อบรมเรื่องนั้นอบรมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับงั้นเดี๋ยวขอเท้าความก่อนเพราะผมจะไม่ได้ว่าปกติจะมีการอบรมตามหลักสูตรเนี่ยทุกหลักสูตรอยู่แล้วใช่ไหมครับความถี่ประมาณหลักสูตรละกี่ครั้งต่อปีหลักสูตรละกี่ครั้งต่อปีจำนวนครั้งในการจัดนะฮะประมาณนั้นเอาประมาณก็ได้ครับถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมก็30กว่ากลุ่มเลยอะค่ะก็คือเดิมมีการวางแผนในการที่จะจัดอยู่แล้วมีแผนอยู่แล้วมีแผนอยู่แล้วมีแผนอยู่แล้วแต่นี่ก็คือนอกเหนือแผนถ้าบางครั้งเขาไม่สามารถมาอบรมได้ตรงตามเวลาที่หอสมุดกำหนดก็ให้มาอบรมเพิ่มเติมใช่ค่ะโดยที่อาจารย์เป็นคนสั่งมาค่ะนะครับมีจำนวนขั้นต่ำไหมครับว่าเด็กต้องกี่คนหรือผู้ใช้บริการต้องกี่คนไม่กำหนดค่ะเขาสามารถเลือกวันเองเลยได้ไหมฮะเลือกวันเองได้ค่ะตามที่อาจารย์ระบุมาว่าวันไหนเขาว่างไม่มีเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งมาให้บรรณารักษ์อบรมให้ส่งมา5คนขอวันที่2สิงหา9โมงเช้าเราก็จัดให้เลยเราจัดให้ได้ถ้าเราไม่มีคือบรรณารักษ์เรามี5ท่านใช่ไหมคะก็คือถ้าสมมติว่าบรรณารักษ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่างเนี่ยก็อาจจะขอเลื่อนแต่ว่าถ้าบรรณารักษ์คนใดคนหนึ่งว่างก็จะจัดให้ค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกจริงๆที่ว่าอยากจะตอบสนองให้กับลูกค้าที่มีความต้องการนะฮะแต่มันก็ถือว่ามันก็เป็นการเพิ่มพลังงานของบุคลากรจากที่เดิมการมีแผนมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีแผนนักศึกษาหรืออาจารย์ก็จะได้ส่งเด็กมาอบรมตามแผนของสำนักก็จะได้ทำงานได้ตามเป้าหมายแต่อันนี้เป็นเหมือนเคสพิเศษที่เต็มใจจะให้บริการเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเต็มใจให้บริการอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเราหากลุ่มตัวอย่างหากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่านักศึกษาเนี่ยปัจจุบันน้อยที่จะแบบกระตือรือร้นเข้าห้องสมุดอะค่ะถ้าอาจารย์สั่งมาอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะแบบเข้าเยอะหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ไม่สั่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะอ๋อโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหนึ่งที่ทำให้งานมันมีคุณค่ามากขึ้นก็คือว่า ทำตามความต้องการของลูกค้าครับมันอย่างนี้ค่ะมันมีนัยยะเรื่องของพอดีเกี่ยวกับเรื่องการดูแลนักศึกษาค่ะเราจะพยายามเลี่ยงอะไรที่เป็นทางลบอย่างเช่นคำว่าใบสั่งที่บอกว่าเป็นหมอแล้วสั่งคนไข้ใช่ไหมคะเราจะมองเป็นเหมือนกับว่าเขาต้องได้รับการรักษาอย่างเงี้ยมันจะถ้านัยยะบางนัยยะมันเหมือนกับว่าคุณถูกลงโทษอ่ะเพราะคุณทำผิดอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้แค่แลกเปลี่ยนนะคะมันอาจจะฝนก็ยังนึกไม่ออกแบบเร็วๆนะคะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างไหมที่มันจะมีชื่อเรียกอันนี้ค่ะโครงการไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวโครงการแต่ว่าแค่ในฐานะที่เราผู้ใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนเขียนใบสั่งเนี่ยเราไม่เคยชอบตำรวจที่เขียนใบสั่งให้เรานะคะเราไม่เคยรู้สึกดีกับตำรวจต่อให้ตำรวจนั้นหล่อแค่ไหนก็ตามอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราถูกลงโทษเพราะฉะนั้นแค่ในยะตรงนี้ที่ฝนแค่อยากแลกเปลี่ยนว่ามันจะมีอย่างอื่นไหมหรือมันจะมีชื่อเรียกแบบอื่นไหมที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาตรงนี้แหละมันจะทำให้เขาพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ไม่ใช่ว่าพอเขาถูกลงโทษแล้วเขาทำอะไรผิดเขาถึงต้องมาตรงนี้มันจะทำให้มีภาวะบางอย่างที่เราในฐานะผู้สอนบางทีเราหลงลืมด้วยความที่อีโก้เราสูงใช่ไหมเราก็จะหลงลืมว่าเราชอบสั่งเด็กนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอตอนหลังลักษณะของการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเด็กเราจะพยายามเลี่ยงลักษณะแบบนี้เพื่อ
ื่อให้เขารู้สึกว่าเราต้องการพัฒนาศักยภาพเขานะเราเลยอยากให้เขาไปทำอันนี้ค่ะฝนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนมีประเด็นหรือมีไอเดียเดี๋ยวฝนมาแลกเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะคะแต่ชอบมากแล้วรู้สึกว่ามันช่วยเราได้แต่ว่าอาจจะต้องให้อาจารย์แต่ละคนไปนั่งคิดอีกทีว่าแบบไหนที่จะมาตอบรับในงานสอนของอาจารย์ได้ค่ะมันอาจจะมีกรอบกว้างๆของห้องสมุดให้เราแล้วแต่อย่างเช่นฝนไปใช้บริการของเทคโนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการเราก็จะไปบอกทางเทคโนว่าเราต้องการอบรม1 2 3 4เขาก็บริการให้เราได้ตามนั้นแล้วเด็กเราก็แฮปปี้แล้วเราก็มีความสุขมากมันจะคล้ายๆกับที่พี่ทำแบบนี้เพียงแต่ว่าลักษณะการอบรมที่ต่างกันค่ะขอบคุณค่ะเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับจากที่ฟังพี่อบนะฮะพี่อบก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการพัฒนาการบริการให้กับนักศึกษานะครับให้กับผู้รับบริการทุกคนลักษณะนี้นะฮะก็คืออ่านจากเอกสารมันยังไม่ชัดแต่คิดว่าคงเอกสารอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นในการเขียนนะครับก็เรื่องนี้มันก็จะเน้นไปเป็น training needs course ก็คือมันเป็นการจัดอบรมตามความต้องการของผู้รับบริการนะฮะก็ถ้าต่อไปจะมีการนำเสนอในเวทีที่ใหญ่ขึ้นก็เน้นในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่พี่อบบอกเรื่องนี้ค่อนข้างมีการทำน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอบรมให้เฉพาะตามแผนของตัวเองนะฮะก็สะท้อนปัญหาแล้วก็เน้นเรื่องนี้ก็น่าจะมีคนเข้าใจแล้วมันก็จะดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าต่อไปมีการนำเสนอในระดับใหญ่ขึ้นนะครับเป็นผลงานที่ดีครับมันแสดงถึงจิตบริการที่อยากจะทำอะไรให้มันเหนือความคาดหมายจริงๆครับดีครับของกันโดยคุณอัญชลีก่ำเพชรนะคะและคุณรัชนีเทพพุนผลคุณออนอนงพึงจิตและคุณเด้งน้อยดวงสุริยาค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงกลุ่มที่4นี่เองนะคะตอนนี้เวลาบ่าย3กว่าแล้วนะพวกเราแบบว่ามีอะไรที่แบบเดินกันมากทุกกลุ่มเลยนะคะได้รับการซักถามในกลุ่มที่4นี้นะคะก็จะได้มานำเสนอในเรื่องของโครงการบทความวารสารใช้ง่ายได้ประโยชน์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะมีสมาชิก4ท่านด้วยกันนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีจะได้พาน้องทั้ง2คนมาออกเวทีนะคะเป็นครั้งแรกของโครงการมาออกเวทีนะคะของสมาชิกท่านแรกนะคะก็คือน้องเล็กรัชนีเทพพูนผลค่ะนะคะแล้วก็น้องเจี๊ยบอนันต์พึงจิตค่ะพี่เม้งอัญชลีกล่ำเพชรค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าต้องไปเป็นคุณแม่เจ้าสาวนะคะน้องแน่งน้อยดวงสุริยานะคะบทความวารสารใช้ง่ายได้ประโยชน์สมาชิกทั้ง4ท่านที่บอกไปนะคะทีนี้มาดูว่าทำไมถึงได้ทำโครงการนี้นะคะหอสมุดของเราเนี่ยค่ะก็มีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมากมายนะคะซึ่งก็ทำหน้าที่ให้บริการทั้งอาจารย์บุคลากรนักศึกษารวมทั้งบุคคลภายนอกค่ะผู้ใช้ก็จะต้องทำการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากระบบ OPEC แล้วก็ค้นหาวารสารจากชั้นจากการสังเกตก็พบว่ายังมีผู้ใช้อีกหลายๆท่านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาก็ยังค้นหาบทความวารสารจากชั้นไม่เป็นเลยหาไม่ถูกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือบางทีก็ต้องใช้เวลามากทีเดียวในการค้นหานะคะก็เพื่อลดปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ใช้ทางทีมงานจึงได้คิดจัดทำโครงการ
บทความวารสารใช้ง่ายได้ประโยชน์นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์5ข้อหลักด้วยกันนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับบทความที่ต้องการนะคะแล้วก็เพื่อช่วยลดเวลาในการค้นหาบทความจากชั้นของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบวิธีการที่ถูกต้องในการค้นหาบทความวารสารจากชั้นรวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเนี่ยค่ะได้มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาบทความที่ต้องการนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาบริการใหม่ๆของหอสมุดอีกด้วยนะคะกิจกรรมที่เราจัดของโครงการนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักก็คือการบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้นะคะเป็นการบริการเชิงรุกที่สนองความต้องการของผู้ใช้ค่ะทีนี้มาดูเป้าหมายของโครงการนะคะก็เพื่อบริการแก่นักศึกษาอาจารย์บุคลากรรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุดสำหรับระยะเวลาของการทดลองโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนปลายเดือนเมษาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือกรกฎาคมค่ะในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนะคะวันนี้เราขอทำงานเป็นทีมนะคะทุกคนมีส่วนร่วมค่ะแม้จะตื่นเต้นขนาดไหนพี่เล็กบอกว่าเข้าห้องน้ำ3รอบแล้วค่ะกำลังปรบมือให้กำลังใจพี่เล็กด้วยนะคะน้องเล็กรัชนีนะคะจะนำเสนอในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนี้ค่ะเชิญน้องเล็กค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนะคะ1ประชุมบุคลากรรับผิดชอบเพื่อหารูปแบบโครงการนะคะ2จัดทำรายละเอียดโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ3ประชาสัมพันธ์และดำเนินการโครงการ4ประเมินผลโครงการ5รายงานผลโครงการค่ะภาพที่1นะคะภาพกิจกรรมของโครงการสำหรับการแบ่งวารสารในห้องสมุดนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะ1คือวารสารฉบับปัจจุบันค่ะจะเรียงตามชื่อและรหัสวารสารค่ะ2วารสารล่วงเวลาฉบับปลีกค่ะจะเรียงตามชื่อและรหัสวารสารเหมือนกันค่ะ3วารสารเย็บเล่มจะเรียงตามชื่อและรหัสแล้วก็เรียงตามหมายเลขของวารสารด้วยค่ะก็เมื่อผู้ใช้มาค้นหาวารสารผู้ให้บริการก็จะสอบถามว่าผู้ใช้ต้องการวารสารอะไรคะแล้วก็ดูที่ผู้ใช้จดมาว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่เช่นปีที่ฉบับที่เดือนพ.ศ.หน้าค่ะจากนั้นก็ช่วยผู้ใช้บริการหยิบตัวเล่มให้ค่ะเมื่อผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วขอให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจค่ะแล้วจากนั้นก็ผู้ให้บริการนี่ก็บันทึกข้อมูลการใช้ลงในแบบฟอร์มและจัดเก็บลงในแฟ้มค่ะต่อไปก็ขอเชิญน้องเจี๊ยบออนอนงประเมินผลโครงการค่ะค่ะขอบคุณน้องเล็กนะคะมีสคริปต์เรียบร้อยน่ารักที่สุดเลยนะคะน้องเล็กขอเชิญน้องเจี๊ยบแล้วน้องเจี๊ยบทำหน้าที่ด้วยจ้ะค่ะเนื่องจากระยะเวลาการจัดทำโครงการมีระยะเวลาประมาณ2เดือนนิดๆนะคะผู้ใช้บริการก็ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนมีผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในการค้นหา23คนนะคะแบ่งเป็นปริญญาตรี12บัณฑิต1บุคลากร5แล้วก็บุคคลภายนอก5นะคะจำนวนวารสารที่สืบค้นให้มีทั้งหมด70รายการจากการสำรวจความพึงพอใจนะคะก็ได้ระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูงอะค่ะเพราะว่าผู้ใช้บริการคือได้ตัวเล่มตรงกับความต้องการในระยะเวลาที่สั้นและก็รวดเร็วแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่ต้องไปแบบเดินหาทั้ง3ชั้นเพราะว่าวารสารของเราทั้ง3ชั้นนี้ก็จะอยู่คนละฝากกันด้วยมันมีทั้งชั้นที่ยืมได้และยืมไม่ได้เมื่อเขามาสอบถามเราเนี่ยเขาก็จะได้ทราบทันทีเลยว่าตัวเล่มที่เขาต้องการหรือบทความที่เขาต้องการเนี่ยเป็นบทความที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้หรือว่าต้องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้นนะคะระดับความพึงพอใจของเขาก็ค่อนข้างมากส่วนคำแนะนำของเขาก็มีที่บอกว่าควรจะมีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นที่อยู่ใกล้ๆกับชั้นวารสารนะคะแล้วก็บอกว่า
ช่วยให้ประหยัดเวลาแต่ก็มีคอมเมนต์มาว่าต้องการให้วารสารมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยค้นสำหรับข้อคอมเมนต์ข้อที่1ของเขาที่ต้องการคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นให้อยู่ใกล้ๆชั้นวารสารตอนนี้เราก็ทำได้แล้วนะคะก็คือได้เครื่องคอมมาตั้งไว้ที่ใกล้ๆชั้นวารสารแล้ว3เครื่องค่ะมีคำถามอะไรไหมคะประโยชน์ยังไม่ได้พูดค่ะสำหรับประโยชน์นะคะก็คือผู้ใช้บริการได้รับตามที่ต้องการลดเวลาในการค้นหาแล้วก็อะไรเนี่ยบุคลากรมีส่วนร่วมและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการซึ่งจะมีผลกับการประเมินทุกรอบของเราที่ทำการประเมินนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการก็คือให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะคะได้มีการพูดคุยได้มีการประชาสัมพันธ์สอบถามกันเพราะว่าบริการวารสารของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ยังมีบริการ EDDS ที่เรามีบริการถ่ายเอกสารแล้วก็ส่งเป็น PDF ไฟล์ให้กับบุคลากรและอาจารย์ที่ต้องการทราบต้องการวารสารบทความที่ให้เราส่งไปทางอีเมลด้วยอะค่ะซึ่งบริการนี้ก็ผู้ใช้บริการยังมีจำนวนน้อยเพราะว่าการประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้อ่านเมลหรือยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้บริการนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้เข้าไปด้วยอะค่ะโอ้น่ารักที่สุดเลยนะคะในส่วนของปัญหาที่พบจากการดำเนินงานนะคะก็คือว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เดินมาหาวารสารจากชั้นนะคะบางทีจดข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะต้องทำให้เสียเวลาในการไปตรวจสอบซ้ำจากระบบ OPEC หรือว่าผู้ใช้ไม่มีความรู้เรื่องการสืบค้นบทความก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเกือบทุกคนแล้วก็ในการจัดโครงการครั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่จัดเนี่ยค่ะเป็นช่วงเปิดปิดเทอมปิดซัมเมอร์หรือเปิดซัมเมอร์ก็มีผู้ใช้เพียง23คนให้บริการได้เพียง75รายการเท่านั้นนะคะขอคำถามและข้อเสนอแนะในการนำเสนอด้วยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มจากคำถามก่อนก็แล้วกันนะครับสมมติว่าผมเสิร์ชใน OPEC นะเวลาเราเสิร์ชคำสำคัญคำสำคัญนี้มันจะเข้าไปถึงชื่อของคอลัมน์ในวารสารด้วยไหมครับใช่ค่ะเข้าใช่ไหมปัญหาคือพอเขาได้ชื่อคอลัมน์นั้นเด็กเดินไปวารสารไม่เป็นปัญหาใช่ไหมเพราะอยู่ดีๆเด็กจะไม่มีทางเดินเข้าไปชั้นวารสารแน่นอนเขาน่าจะเริ่มจากหาOPEC ใช่แล้วเจอเป็นชื่อบทความที่ต้องการค่ะอาจารย์ค่ะหรือว่ามีเด็กไหมครับที่สมมติว่าเดินเข้าไปหาหรือว่าเขาเริ่มจาก OPEC ก่อนก็มีบ้างนะคะบางคนมีเป้าหมายแน่นอนว่าอาจารย์ให้หาบทความทางวิชาการจากวารสารวิชาการซึ่งอาจารย์แอสไซน์งานมาแล้วเด็กก็มุ่งตรงไปที่วารสารวิชาการดูตามรหัสก็เปิดเบราว์หาบทความจากวารสารชื่อนั้นก็มีค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้บริการคือผู้ใช้จะต้องค้นหาจากระบบ OPEC ตามคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญหรือเรื่องที่อยากจะค้นแล้วก็ได้รายการที่ต้องการเดินไปที่ชั้นวารสารหยิบตัวเล่มที่บทความนั้นอยู่แล้วก็จะเจอแต่ปัญหาที่พบก็คือว่าผู้ใช้บางคนแบบไม่คุ้นชินแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีรายวิชาการสอนการใช้ห้องสมุดด้วยจึงทำให้ผู้ใช้หลายคนทีเดียวไม่มีความรู้ตรงนี้จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโอเคนะครับการช่วยเหลือในลักษณะนี้มีอยู่หลายรูปแบบผมไม่รู้ว่าทางหอสมุดทำรูปแบบไหนบ้างหนึ่งอบรมแล้วไหมฮะได้ค่ะอบรมทำแล้วหรือยังครับที่จริงอบรมก็ให้ความรู้ตอนโครงการใบสั่งแล้วนะคะเมื่อบรรลักษ์อบรมก็จะครอบคลุมในเรื่องของการค้นโอแพกชี้แหล่งที่อยู่ว่าเล่มนี้เป็นหนังสือคุณจะหาจากไหนถ้าบทความคุณจะหาอย่างไรซึ่งผู้ใช้มีความรู้แล้วอย่างอื่นๆอย่างเช่นมีขั้นตอนที่เป็นกระดาษแล้วก็แปะเอาไว้เป็นใหญ่นะค่ะค่ะตอนนี้ขั้นตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะอยู่ระหว่างที่จะขึ้นป้ายหรืออาจจะทำแบบเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะวางไว้ใกล้ชั้น OPEC ที่จะให้สื่อคนค่ะแนะนำไป3สื่อที่เป็นภาพและเสียงอย่างเช่นคลิกเข้าไปเพื่อดูเป็นวิดีโอก็คือมันมาจากไอ้ขั้นตอนก็กลายมาเป็นวิดีโอนะฮะแล้วก็สุดท้ายถ้าเขาทำไม่เป็นจริงๆถึงจะมาใช้เจ้าหน้าที่พาไปทำไอ้งานนี้คือเจ้า
ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะให้เข้าถึงมากขึ้นโดยการพาไปแล้วก็แนะนำค่ะนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีการเสริมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นวิดีโอแนะนำอ่ะคลิกให้เขาดูสัก1นาทีหรือว่าเป็นโฟชาร์ตขั้นตอนบางคนสามารถอ่านขั้นตอนแล้วเข้าใจเลยอย่างเช่นนักศึกษาระดับปริญญาโทเขาก็จะใจเลยเพราะว่ามีการสืบค้นเบื้องต้นมาบ้างแล้วดังนั้นอนาคตก็อาจจะมีการเสริมสื่ออื่นๆแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าประกอบกับหลายๆทางเพราะต่างคนก็อาจจะมากันเป็นกลุ่มหรือบางคนอาจจะถนัดที่จะดูวิดีโอขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องมาเพิ่มพลังงานให้กับบรรณารักษ์นะฮะก็แนะนำประมาณนี้ว่ามีหลายๆทางนะครับซึ่งสื่อพวกนั้นทำครั้งเดียวแปะบางคนอ่านแล้วเข้าใจบางคนต้องดูวิดีโอบางคนไม่เด็กปีหนึ่งไม่รู้อะไรเลยก็ต้องให้พี่บรรณารักษ์ช่วยนะฮะก็แนะนำเท่านี้ครับขอบคุณค่ะตอนแรกที่นั่งฟังอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มงานให้กับทางคนทำงานขึ้นมากขึ้นไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กก็จะไปหาเองตอนนี้เด็กก็จะพุ่งมาหาเราแล้วต่อไปมันก็จะเป็นประเภทแบบไม่เป็นไรไม่หาอะไรไม่เจอเดินไปหาพี่บรรณารักษ์หมดเลยมันจะมีผลตรงนี้ไหมคะอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยนะคะเราต้องถามผู้ใช้ในขณะที่เดินไปหาว่าน้องสามารถหาเองได้ไหมถ้าหาเองได้ก็โอเคแต่จากการที่ทดลองโครงการมาเนี่ยก็บางคนก็หาเองได้คือ23คนเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องการค้นหาเลยเป็นบุคคลภายนอกที่ walk in เข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยคุ้นชินกับห้องสมุดยังไม่รู้ว่าวารสารจัดเก็บตรงไหนแต่ถ้าเป็นนักศึกษาโดยส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็หาได้เองแล้วค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าผลมองในเรื่องของกระบวนการมันก็เป็นกระบวนการแบบคล้ายๆแบบเดิมอะเนาะเพียงแต่ว่าเข้าถึงผู้รับบริการได้มากขึ้นนะโอเคค่ะอันนี้ให้กำลังใจพี่เล็กนำเสนอได้ดีแล้วค่ะดีมากแล้วค่ะนะคะสู้ต่อไปเดี๋ยวครั้งหน้าจะดีกว่านี้อีกค่ะอันนี้ผมเห็นด้วยเรื่องที่ต้องมีพวกอินโฟเมชันบางอย่างเพิ่มครับช่วยให้หนึ่งลดภาระงานของพี่ๆเองครับจะได้แบบทำงานน้อยลงนักศึกษาบางคนอาจจะเข้าใจดูวิดีโอแล้วเข้าใจไม่ต้องมาถามก็ได้อะไรเงี้ยครับจะช่วยลดงานได้ครับซึ่งตรงเนี้ยการออกแบบอินโฟเมชันที่จะสื่อสารเนี่ยมันจะสามารถที่จะสื่อกับคนได้เร็วบางทีเขาอาจจะดูภาพปุ๊บเขาอาจจะเข้าใจเลยไปหาได้เลยอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยงานให้พี่ๆน้อยลงครับแล้วก็แต่ว่าวิธีการที่มีพี่บรรณารักษ์เข้าไปหาให้ผมว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งทำให้คนรู้สึกถึงความเป็นมิตรของห้องสมุดมากขึ้นมากกว่าจะดูจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรงนี้ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ห้องสมุดหลายที่มันหายไปเหมือนกันนะครับคือบางทีมีแต่อินฟอร์เมชันไม่มีคนจะไปถามมันก็แห้งครับมันไม่ได้รู้สึกแต่ว่าตรงนี้โครงการนี้ผมว่าดีตรงที่แบบมันทำให้ห้องสมุดดูมีชีวิตดูไม่เป็นแบบดิจิตอลทุกอย่างอะไรเงี้ยครับยังมีคนให้บริการอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับครับค่ะก็ขอบคุณข้อเสนอแนะของท่านกรรมการนะคะก็คาดว่าหลายส่วนจะนำไปพัฒนาต่อค่ะขอบคุณค่ะขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะถ้าเกิดเราจัดแบบอารมณ์เหมือนแบบมีการแข่งขันค้นหาสืบค้นวารสารอะไรพวกนี้กับนักศึกษาเพื่ออะไรนะกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าถ้าเราตั้งชื่อวารสารนี้มาใครสืบค้นได้เร็วที่สุดหรือมีรางวัลให้หรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้จะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าต่อไปทางงานบริการก็คงไปคิดกิจกรรมลักษณะอย่างนี้นะคะให้นักศึกษาได้มาแข่งขันตอบความรู้เปิดโภชนานุกรมแข่งค้นหาอะไรประมาณนี้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะมีท่านใดในพลอต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะพัดนะคะไม่ได้ยกมือค่ะก็ค่ะขอบคุณกลุ่มบทความวารสารใช้ง่ายได้ประโยชน์นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านคณะกรรมการนะคะอาจารย์ชนกิจนะคะมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้นำเสนอด้วยค่ะWe'll be right back.
ียง3ภาษาโดยคุณปทุมรัตน์รัตน้อยนะคะกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะตบมือค่ะตบมือดีมากค่ะช่วยกันนะคะหลังจากที่เราก็สาระกันไป4กลุ่มแล้วนะคะก็มาสาระเล็กๆน้อยๆกับทีมของเรานะคะทีมของนวัตกรรมเสียง3ภาษานะคะเป็นนวัตกรรมชิ้นเล็กๆทีมของนวัตกรรม3ภาษาของเรานะคะก็มีทีมงานอยู่7ท่านนะคะมีน้อยนะคะพี่ฉิมพี่แอดพี่นุชสลาพี่ยะแล้วก็พี่สาวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราทำงานยังไงบ้างนะคะส่วนของที่มาของเสียง3ภาษานี่นะคะมันก็มาจากการที่ห้องสมุดเนี่ยนะคะมีเวลาเปิดปิดบริการแต่ละวันแต่ละรอบแต่ละเทอมก็มีแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะมีผู้ใช้เนี่ยค่ะที่จะมีอาการงงๆว่าห้องสมุดกำลังจะปิดแล้วเหรอจากปกติเนี่ยค่ะก่อนห้องสมุดปิด15นาทีเราจะเปิดเสียงเพลงให้ผู้ใช้ทราบปัญหาก็คือผู้ใช้ไม่รู้ว่าเปิดเพลงทำไมแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ก็ลำบากใจที่จะเดินไปบอกผู้ใช้ว่าจะปิดแล้วค่ะช่วยเก็บของเถอะค่ะเราก็เลยคิดว่างั้นเรามาเพิ่มเติมจากเสียงเพลงให้มันมีอะไรมากขึ้นนะคะสำหรับวิธีการดำเนินงานของเรานะคะก็เริ่มจากการที่เราคิดว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรจากเสียงก็จะเพิ่มเป็นข้อความขึ้นมาเป็นข้อความเสียงเนี่ยค่ะเป็นเสียงทีนี้ข้อความที่เสียงที่จะใช้เนี่ยมีข้อความว่ายังไงมีคำพูดว่ายังไงเนี่ยค่ะเราก็ร่างเป็นข้อความ3ภาษาก็คือเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามาลายูแล้วก็ส่วนของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็ให้พี่อบช่วยดูข้อความให้ตรวจสอบให้ส่วนของภาษามาลายูก็ให้น้องสลาช่วยตรวจสอบข้อความให้ทีนี้หลังจากที่ได้ข้อความแล้วนะคะเราก็ไปใช้วิธีการบุญคุณเล็กน้อยด้วยการให้คณะวิทยาการสื่อสารอัดเสียงให้ก็ไปรบกวนให้น้องๆช่วยอัดเสียงให้ก็เสียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็จะเป็นน้องจูนค่ะแล้วก็ส่วนของภาษามาลายูก็สลาไปอัดเองนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังว่าเสียงที่อัดมาเป็นยังไงทีนี้หลังจากที่เสียงที่เราอัดมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาทดลองใช้ที่ห้องสมุดก็เปิดใช้งานแต่มันเป็นช่วงปิดเทอมแต่เราก็สำรวจจากผู้ใช้อ่ะค่ะว่าผู้ใช้โอเคกับเสียงที่เราทำไปมากน้อยแค่ไหนมีข้อให้เสนอแนะปรับปรุงยังไงบ้างก็ใช้เวลาตั้งแต่1ถึง30มิถุนาว่าเปิดแล้วเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นก็ประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงว่าเราจะมีข้อความอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะนี้มาฟังเสียงที่เราเปิดใช้อยู่ในตอนนี้นะคะก็แพรบนึงนะคะเรียนผู้ชายบริการทุกท่านห้องสมุดจะปิดบริการในอีก15นาทีหากท่านต้องการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถติดต่อได้ที่บริการยืมคืนชั้นหนึ่งค่ะ Attention please, the library will be closed in 15 minutes. If you want to borrow to return information resources, please contact circulation service at the first floor. Sila ambil perhatian. Perpustakaan akan ditutup dalam 15 menit. Jika Anda...ingin meminjam atau kembali buku, sila hubungi pegawai di tingkat pertama. เรียนผู้ชายเนี่ยนะคะอันนี้เราก็จะทวนอย่างเงี้ยค่ะ2รอบก็หลังจากที่เราประเมินผลไปแล้วเนี่ยนะคะวิธีการประเมินผลของเรานะคะก็คือจะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยค่ะไปสัมภาษณ์ผู้ใช้ที่อยู่จริงๆในตอนที่เราปิดห้องสมุดเขาได้ยินไหมเสียงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีข้อคำถามไป3ข้อโดยที่ไม่ได้ให้เป็นผู้ใช้เขียนนะคะเจ้าหน้าที่เรากรอกเองแต่ว่าฟังจากผู้ใช้เสียงสะท้อนเป็นยังไงก็ถามเขาว่าตอนที่เขาได้ยินเสียง3ภาษาเนี่ยเขาใช้บริการอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเนี่ยปัญหาก็คือลำโพงแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันได้ยินชัดเจนบ้างชัดเจนบ้างเราก็จะได้แก้ไขส่วนของลำโพงที่เป็นออกเสียงไปด้วยนะคะแล้วก็เสียง3ภาษาที่ฟังชัดเจนฟังง่ายไหมชอบเสียงประกาศแบบเดิมหรือว่าแบบใหม่อะค่ะก็จากที่ทำไปนะคะก็ทั้งหมดด้วยความที่เป็นช่วงปิดเทอมก็มีผู้ใช้ตอบอยู่ที่60คนนะคะส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาตรี43คนนอกนั้นก็จะเป็นนักเรียนสาธิตบุคลากรอาจารย์แล้วก็มีศิษย์เก่าอย่างเงี้ยค่ะ
จุดที่ใช้บริการมากที่สุดก็คือตึกใหม่ชั้น2ตอนที่เขาได้ยินเสียงนี้อยู่นะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นส่วนของโต๊ะเช็คด้านหน้ากำลังจะออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคาน์เตอร์ยืมคืนช่วงIT zone นะคะชอบแบบใหม่กับแบบเก่าแบบไหนมากกว่าแบบเก่าก็คือเสียงดนตรีอย่างเดียวแบบใหม่ก็จะมีข้อความเสียงเพิ่มมาด้วยนะคะก็จะเป็น55คนจาก60คนบอกว่าชอบแบบใหม่ส่วนของที่เขาไม่ระบุก็จะมี3คนแล้วก็แบบเก่าเนื่องมาจากว่าเขาอยู่ที่ส่วนที่ลำโพงฟังไม่ค่อยชัดเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเขาชอบแบบเก่าที่เขาได้ยินคุ้นเคยอยู่มากกว่าเงี้ยค่ะความคิดเห็นเนี่ยคะก็ดีแล้วชัดเจนฟังง่ายแล้วก็เสริมว่าคนมีภาษาไทยกลางด้วยคือจริงๆเรามีอีกเวอร์ชันนึงแต่เราเปิดใช้เวอร์ชันใต้ก่อนเราก็เลยเดี๋ยวจะเป็นเวอร์ชันปรับปรุงให้นะคะแล้วก็น่าจะเปิดเพลงเพิ่มจากเดิมเนี่ยเราใช้เพลงอยู่ที่9วินาทีแล้วเขาบอกว่ามันสั้นไปบางทีเขายังไม่ทันเตรียมตัวอยู่ๆก็มีเสียงโผล่ขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยปรับให้มันเป็น17วินาทีนะคะทีนี้หลังจากเปิดไปแล้วก็จะมีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ว่าวันนี้มีเสียงเปิดข้อความเสียงอีกไหมเขาอยากมีแบบเดิมอีกเพราะว่าจะได้รู้ว่าห้องสมุดกำลังจะปิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จากแบบใหม่ที่เราปรับปรุงแล้วนะคะเรียนผู้ชายบริการทุกท่านห้องสมุดจะปิดบริการในอีก15นาทีหากท่านต้องการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถติดต่อได้ที่บริการยืมคืนชั้นหนึ่งค่ะ Attention please, the library will be closed in 15 minutes. If you want to borrow to return information resources, please contact circulation service at the first floor. Sila ambil perhatian, perpustakaan akan ditutup dalam 15 menit. Jika Anda ingin meminjam atau kembali buku, sila hubungi pegawai di tingkat pertama. เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านหอสมุดจะปิดบริการในอีก15นาทีหากท่านต้องการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถติดต่อได้ที่บริการยืมคืนชั้น1ค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดวน2รอบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงเพลงคลอไปเรื่อยๆจนห้องสมุดปิดอะค่ะจบแล้วค่ะสวัสดีครับดูเป็นนวัตกรรมชิ้นเล็กๆที่ดูมีประโยชน์นะครับดูแบบทำน้อยๆแต่ว่าดูแบบดูมีประโยชน์กับคนที่มาใช้บริการนะครับคือผมว่า15นาทีก่อนที่ห้องสมุดจะปิดเขาได้เตรียมตัวเก็บของเซฟไฟล์งานหรือคืนหนังสือหรืออะไรก็ตามนะครับผมว่าเป็นช่วงที่ดีมากครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังดีแล้วก็ไอ้เสียง3ภาษานี่ทำให้ห้องสมุดดูมีกระบวนการที่จะสื่อสารกับคนดีขึ้นกว่าไปบอกเขาอย่างที่พรีเซนต์นะครับไปบอกเขาว่าจะปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนยังไม่ได้เซฟงานไม่ได้เตรียมตัวเซฟเห็นมีเพลงให้ฟังเฉยๆไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าไอ้เพลงนี้เปิดเพลงนี้เปิดมานานมากแล้วคนอยู่นานๆจะรู้สึกว่ามันห้องสมุดจะปิดแต่ว่าถ้าเกิดนักศึกษาเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้อะไรนะครับผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีครับขอบคุณครับวสส.ได้นำไปใช้ด้วยไหมคะ นึกว่าเห็นว่าห้องสมุดทำดีเอาไปใช้มั่งดีกว่าอะไรเงี้ยประกาศปิดตึกด้วยเวลาจะแบบให้เด็กชอบนะคะชอบรู้สึกฟังแล้วแล้วก็เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเห็นกระบวนการในการพัฒนาแล้วเห็นรูปแบบแถมมีรูปแบบในการพัฒนาที่เสร็จสับแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเห็นว่ามันมีขั้นตอนชัดเจนแล้วมันมีการเชื่อมโยงเอาความโดดเด่นของแต่ละอันมาแล้วก็เอาคอมเมนต์ของผู้รับบริการมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงอันนี้ค่อนข้างดีนะคะเนาะมันอินเตอร์ขึ้นมาเลยพอมีภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มีนักเรียนต่างชาติมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะนะครับก็จากที่ได้ฟังนะครับกลุ่มนี้อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกก็คือครบกระบวนการดีนะครับตาม PDCA ตามหลักการเชิงคุณภาพเลยนะครับมีการแอคชั่นนะฮะมีการเช็คมีการวอลิเดตนะฮะมีการปรับปรุงด้วยนะครับมีคำถามสักนิดนึงฮะมีไปสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการที่อยู่ในห้องน้ำไหมครับเขาได้ยินไหมฮะ
ผู้ใช้บริการไม่กล้าบอกว่านั่งอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่านะดังนั้นลองไปนั่งฟังเองก็ได้ครับว่าอยู่ในห้องน้ำแล้วได้ยินไหมโอเคก็แปลว่าได้ยินถึงในห้องน้ำด้วยครับแล้วก็หลังจากประกาศไปแล้วเนี่ยยังมีเด็กหลับต่อไหมฮะเด็กน้อยใช่ไหมฮะครับถ้าสมมติว่าเสียงนี้ออกไปแล้วเด็กยังหลับอยู่เอ๊ะแต่เราก็เพิ่มเสียงให้ดังมากไม่ได้นะฮะก็อาจจะลองต่อยอดดูแต่ว่าเชื่อว่ามีเด็กเข้ามาหลับอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ปิดแอร์ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เด็กก็หลับได้ครับเด็กสมัยนี้เขาหลับจนหอสมุดปิดนะฮะนอกจากนี้ก็ไม่มีข้อติติงอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานบริการที่พยายามจะต่อยอดพยายามจะสร้างเขาเรียกว่าสิ่งให้การให้บริการที่เหนือความคาดหมายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นเดอะเบสนะฮะวันนี้มันมีแต่เบเตอร์ใช่ไหมฮะเพราะพรุ่งนี้มันก็คงต้องมีสิ่งที่มันดีกว่าขึ้นไปอีกนะครับแต่วันนี้ยังคิดไม่ออกแต่วันนี้ก็คือดีกว่าเมื่อวานนะฮะก็ต้องชื่นชมนะครับว่าทุกๆกลุ่มเลยนะพยายามทำให้มันเบเตอร์ขึ้นตลอดนะฮะขอบคุณครับค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะคะคุณพิสิทธิ์พงษ์หมื่นประเสริฐดีนะคะมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอนะคะทั้งทีมนะคะอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการครับผมครับวันนี้สวัสดีครับครับปีที่แล้วก็ต่อยอดนะครับปีที่แล้วก็เป็นรถนะเข็นสำหรับล้อเลื่อนเข็นเก้าอี้นะครับแต่ปีนี้ผมจะทำเกี่ยวกับให้ความสะดวกกับในองค์กรหรือในองค์ในอาคารของเราเองนะครับไอ้นี้ก็เป็นรูปแบบจากที่เก็บมาได้ที่เศษวัสดุเหลือใช้จากใต้ตึกนะครับที่จำหน่ายไปแล้วก็คือชั้นวางนะครับเนี่ยผมก็เอามานะครับดัดแปลงต่อไปเลยครับเนี่ยครับใส่เราก็อย่าใส่ถังขยะลงไปนะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ก็มีทุกปีที่ผมเข้ามาก็ประมาณ15ปีก็มีปัญหากับเรื่องหมานะครับแต่พอถึงจุดนี้ผมก็ได้มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ล้อเข้าไปพอหมามันตะกายขึ้นมันก็วิ่งพอวิ่งทีนี้มันเอาขยะหรือว่าเอาเศษอาหารไม่ได้นะครับมันตอนนี้ก็สบายตอนนี้รู้สึกว่าภูมิทัศน์สวยงามนะครับไม่สกปรกครับตอนนี้ก็พอได้ลักษณะนี้ผมก็คือมันมีกลิ่นเลยผมก็ตัดฝาถังนี้ตัดฝาสังช่วงบนนะครับถ้าเปิดออกเด็กพอเปิดปุ๊บพอเปิดก็มันจะเปิดอ้าอยู่ตลอดทำให้กลิ่นมีกลิ่นเหม็นแต่ว่าผมก็ตัดฝาเล็กมาครอบอีกทีนึงนั่นแหละครับฝาเล็กมาครอบอีกทีแล้วก็ตัวนี้ก็กลัวตัวอัดนะครับเอาต่อไปเลยครับครับเอาต่อไปเลยครับเห็นนะครับตอนนี้ผมกำลังจะทำเกี่ยวกับตัวอัดกระดาษนะครับต่อไปเลยครับเนี่ยครับรูปร่างของตัวอัดกระดาษนะครับต่อไปเลยครับนี่ได้รูปร่างตัวอัดกระดาษนะครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับนี่ครับตอนตัวนี้นะครับตัวอัดกระดาษในถุงในถังขยะนะครับจะเกี่ยวกันที่หู
ด้านบนของตัวนั้นแหละครับแล้วก็ครับผมเนี่ยครับตัวนี้แล้วก็อัดลงไปเจ้าหน้าที่ก็เวลาเศษอาหารหรือโฟมกล่องอาหารอยู่ก็เราก็จะอัดลงไปเพื่อต้องการให้ประหยัดกับถุงดำนะครับของมหาลัยนะครับเนี่ยอัดลงไปโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้มือส่วนมากเจ้าหน้าที่เขาจะใช้มือลงอัดลงไปนะครับเป็นอันตรายบางทีมีพวกไม้ลูกชิ้นนะครับตามมือมีที่เก็บเรียบร้อยก็คือที่ช้อนขยะแล้วก็ไม้กวาดนะครับเพื่อต้องการที่ว่าสะดวกสบายนะครับต่อไปนะครับเนี่ยครับฝาเปิดได้ต่อไปถังขยะรูปกลวยอันนี้ถังขยะกลวยน้ำนะครับผมก็แจกไปสำนักตัวหนึ่งนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้คือตอนก่อนที่ว่าผมจะนำนวัตกรรมตัวนี้มาก็ต้องใช้ผลงานนี้ก่อนเพื่อให้ดูก่อนว่าผลงานจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ผมก็เก็บกลับแล้วก็มาพัฒนาใหม่ครับตอนนี้ก็นำจากโต๊ะเลคเชอร์นะครับ2ตัวนะครับมาประกบเข้ากันเพื่อเป็นสี่เหลี่ยมให้ได้สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ทำโครงไม้ขึ้นมานะครับทำโครงไม้2อันประกบกันต่อไปเลยครับเนี่ยครับคือเป็นโครงไม้ต่อไปเลยครับโอเคครับเนี่ย2ตัวนี้อยู่ที่สำนักตัวหนึ่งจุด2ตัวชั้น1กับชั้น2แล้วก็อยู่ที่เทคโนตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับกรอบมาเป็นรูปลักษณะนี้โอเคต่อไปเลยครับเนี่ยมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับเราใส่ถังขยะเข้าไปข้างในคือใส่ตะกร้าแล้วก็ถุงที่ว่าถุงที่ใส่ถังขยะครับใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เขียนป้ายนิดหน่อยนึงแล้วก็มีฝาปิดเปิดได้ส่วนขอบเนี่ยขอบของมันเปิดได้เลยครับส่วนขอบของมันเนี่ยผมจะใช้วัสดุเราใช้คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดเพื่อความสวยงามคงทนนะครับหัวฉีดที่มันเสียแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานก็เอาเก็บมาทำเป็นขอบเพื่อต้องการกันความคมนะครับแล้วก็ใส่ขานิดหน่อยเพื่อต้องการขูดขีดกับพื้นนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้นี่ก็มอบให้กับพี่อบนะครับพี่อบรับมอบพี่พิษอันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่หอสมุดเนี่ยครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับนี่ใช้จริงนะครับที่พิษใช้จริงใช้ถังขยะลงไปข้างในนะครับต่อไปเลยครับโอเคครับนี่ให้กับเทคโนนะครับให้กับเทคโนตัวหนึ่งนะครับโอเคครับถังขยะต่อไปก็ถังขยะอีกใบหนึ่งนะครับมีถังขยะเยอะตู้เย็นครับอันนี้ผมได้มาจากตู้เก่านะครับตู้เย็นเก่าๆนะครับที่เลิกใช้งานแล้วตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วคือขายก็มาขายไม่ได้นะครับได้ก็มันไม่คุ้มกับแล้วก็ได้เก็บมาใต้บันไดเลยผมเอามาต่อไปเลยครับแล้วก็มาแกะส่วนข้างในออกครับดัดแปลงนะครับเดี๋ยวนะครับมันไม่วิ่งเนี่ยครับพอแกะออกมาลักษณะนี้ก็ใส่ถุงเข้าไปข้างในนะครับใส่ถุงดำนะครับใส่ถุงดำเพื่อต้องการเนี่ยครับรูปลักษณ์ก็เสร็จเรียบร้อยอยู่ลักษณะนี้อยู่ข้างกับตู้น้ำเย็นนะครับตู้น้ำเย็นที่อาคาร19นะครับเนี่ยครับใกล้ๆนี้คือมันง่ายกับสะดวกกินแล้วก็โยนทิ้งได้เลยพอโยนทิ้งปุ๊บมันก็ไม่เพ่นพ่านนะครับอันนี้ก็ผมมาทำรถขนขยะนะครับดัดแปลงมาจากชั้นวางต่อไปเลยเนี่ยครับตอนนี้เชื่อมเหล็กตัดต่อแล้วก็ทำมือจับเรียบร้อยนะครับให้กับพี่พิษแกบอกว่าจะขอรถคือเราจะขนขยะไปที่ถังขยะตรงโน้นมันไกลเกินแกจะหิ้วสองของมือแต่ว่าถ้าใช้รถต่อไปเลยครับถ้าใช้ริ้วจะหมดเวลาถ้าใช้รถนี้ก็จะโอเคนะครับแกบรรทุกได้เยอะสะดวกในการทำงานแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปให้มันทาสีให้สวยงามอาจารย์ผู้อำนวยการรับมอบนะครับผมต้องขอตัวตรงนี้ด้วยเพราะว่าต้องรับมอบก่อนเดี๋ยวคุรุพันธ์มันหายไป ผมต้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับไปที่ไหนที่ไหนตอนนี้ก็หัวหน้าฝ่ายแกบอกว่าให้ทำรถ
ที่ใส่ขยะที่ใส่ขยะล้อเลื่อนนะครับแกไปกวาดหน้าเทคโนตอนนี้เทคโนก็มีที่กวาดทุกวันก็พี่บ่าวมั่งพี่หนุ่มน้องหนุ่มนั่งก็ทำมาเพื่อต้องการที่ว่าให้ความสะดวกกับเทคโนเนี่ยครับผมจะทำมา2ตัวแกบอกว่าเออจะทำให้สักตัวแต่ผมทำเพิ่มไปอีก2ตัวเพราะว่าจะมีลักษณะก็เดี๋ยวนะครับจะมีหูเกี่ยวด้านข้าง2ข้างแล้วก็มีมือจับแล้วก็มีล้อ2ล้อแล้วครับเวลาขนย้ายไปตรงไหนก็ได้ทันนะครับได้ตลอดนะครับมีล้อเลื่อนอยู่ด้วยโอเคครับเอาอีก1นาทีเอากระบอกคลายกระบอกนี้นะครับมันมีอยู่นานแล้วมากับเครื่องตู้ย้ำเย็นนะครับเนี่ยผมมาดัดแปลงเพราะว่ามีปัญหาตรงที่ว่าลมพัดบ้านเรานี่ลมพัดเยอะนะครับมาน้ำทะเลอยู่ใกล้ทะเลลมพัดเยอะทำให้กล้วยนั้นลมทำให้ลมพัดไปเสียหายนะครับเลยผมต้องทำลักษณะนี้ครับมาใส่ต่อไปเลยครับอันนี้ครับทำมาต่อไปเลยครับพอทำมาปุ๊บมันไม่สวยตอนนี้มันไม่สวยอยู่นะครับต่อไปเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ดัดแปลงมามันมีอยู่แต่ว่าเราไม่เอามาเราต้องเอามาทำให้ถ้ายังมีอยู่ก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดก็คือทิ้งอย่างเดียวเลยผมเอาต่อไปเลยครับเนี่ยเอาตัดกระบอกนี้มาก็ทำเหมือนเรียบรูปเมื่อกี้กระบอกเก็บกล้วยน้ำนะครับมาหงายแล้วตัดกลับมาใหม่โดยที่ว่าเราใช้หยิบขึ้นมานะครับเมื่อก่อนดึงพอดึงปุ๊บมันจะออกทีละ3กล้วยดึงออกมาทีละ3ถ้าเอาดึงทั้งบนขึ้นมามันจะออกทีละอันก็เนี่ยประหยัดไปด้วยอีกแบบนึงถ้าดึงเราเยอะๆเนี่ยครับมันทำได้แล้วก็ลมจะไม่พัดละมันจะอยู่ในนั้นติดนั้นตลอดนะครับอีกชิ้นนะครับนักวันอีกชิ้นนึงก็คือมีนี่ได้มาจากโต๊ะเลคเชอร์นะครับเก้าอี้เลคเชอร์เนี่ยครับผมทำมาเมื่อก่อนก็ทำอีกแบบนึงแต่ครั้งนี้จะทำอีกแบบนึงนะครับเนี่ยตัวเลคเชอร์เอาไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับตัวแรกครับตัวสีส้มก่อนไอ้นี้คือตัวสีส้มตัวสีส้มนะครับผมจะทำเป็นตัวสีส้มที่นั่งอยู่หน้าตึกนะครับตัวสีส้มเอาต่อไปเรื่อยๆเลยครับต่อไปตัวสีชมพูโอเคครับมีอยู่2ตัวที่หน้าตึกมีอยู่2ตัวอาจารย์ก็เห็นนะครับนั้นทำมาจากไอ้นี่ครับทาสีเสร็จสวยโอเคนะครับเนี่ยเด็กพรีเซนเตอร์ขอถ่ายมันหน่อยนึงโอเคครับเรียบร้อยอีกชิ้นเอาสุดท้ายขอสุดท้ายนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับเขาบอกพวกผมนี่มันเร็วจังเวลาเลย5นาทีตอนนี้อันนี้วันนี้ประดับในตามห้องน้ำหรือตามนั่นแหละครับแล้วแต่นะครับนี่ครับทำมาจากผ้าขี้ริ้วเนี่ยผ้าขี้ริ้วที่ว่ามันไม่ได้ใช้แล้วก็คือใช้ไม่ได้แล้วโอเคนะผ้าขี้ริ้วเนี่ยครับอันนี้ผมจะทำไว้ครับตกแต่งมาตกแต่งใส่อย่างเช่นว่าเนี่ยครับลักษณะอยากจะตกแต่งหน้าตึกนะครับลูกตัวใหญ่ๆเนี่ยครับเพราะว่าโอเคนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้เพิ่งใช้ปูนแล้วก็ใช้ปูนกับน้ำแค่นั้นเองได้ผ้าขี้ริ้วที่เราว่าโอเคข้นๆหน่อยนะครับทำให้เป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็ทาสีนะครับมีต้นแบบเอามาด้วยแต่ถ้าอาจารย์จะชมก็เอาของจริงได้นะครับดูจากของจริงได้โอเคครับถ้างั้นก็มันมีอีกหลายชิ้นนะครับเพราะว่ายังไงครับถ้าวันนี้ถ้าพรีเซนต์ไม่หมดปีหน้ามันทำไม่ออกแล้วโอเคขอบคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราเห็นความสุขของคนทำอะไรนะ DIY ใช่ไหมอย่างแท้จริงคือนี่คือจะไม่ให้ล้มแชมป์กันเลยใช่ไหมแบบว่าทำทุกสิ่งอย่างมากค่ะก็จริงๆเราชื่นชมหลายๆอย่างที่พี่ดำทำนะคะมันทำเพื่อคนอื่นด้วยแล้วก็เอาของที่แทบจะเรียกว่าเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรมาทำจนสวยงามนะคะมันพัฒนาจนสวยงามอ่ะอันนี้ชื่นชมเลยแล้วก็
และดูมีความสุขนะคะมีความสุขไหมคะพี่ทำเวลาได้ทำเสร็จแต่ละชิ้นมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะพี่ นะโอเครู้จะคอมเมนต์อะไรจริงๆแล้วก็ชอบผลงานอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะนะครับผมคงให้ข้อแนะนำได้นิดเดียวสงสัยทางนะทางอาจารย์โอ๊ตคงมีเยอะเพราะว่าอาจารย์สายออกแบบนะฮะผมเห็นแล้วก็ทึ่งนะครับในความสามารถว่าใน1ปีหรือนานสั้นพี่ดำทำได้เยอะขนาดนี้แนะนำว่าบางตัวปรับอีกนอนนะฮะไปนำเสนอระดับมหาลัยได้ว่ามันน่าจะได้รางวัลระดับมหาลัยเลยนะอย่างเช่นไอตัวแรกอ่ะมันมีการปรับปรุงหลายๆอย่างนะหรือว่าจะรวบเป็นกลุ่มผลงานก็ได้นะครับมีข้อแนะนำหน่อยครับแต่ว่าจริงๆความรู้ทางด้านออกแบบผมสู้พี่ดำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าแนะนำนิดนึงอย่างเช่นกรณีแก้วไอที่ใส่แก้วนะฮะก็คุยอาจารย์ฝนว่าข้างบนมันอาจจะมีฝุ่นลงได้นะฮะเดิมมันเขาดึงข้างล่างแล้วเขาปิดข้างบนอันนี้อาจจะมีฝุ่นลงอาจจะมีตัวแผ่นปิดข้างบนหรือว่าไอมีช่องว่างเนี่ยจริงๆตั้งใจให้เห็นระดับแก้วว่าใกล้หมดหรือยังแต่ว่ามันเป็นเปิดใช่ไหมฮะเป็นช่องอาจจะทำเอาอะคริลิกโค้งมาปิดซะหน่อยไม่ให้แมลงมันเข้าไม่ให้ฝุ่นมันเข้าเพราะเดิมมันเป็นช่องเปิดให้เราเห็นว่าแก้วจะหมดหรือยังนะดังนั้นก็จะได้ความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าตามหลักไคเซนก็คือทำเป็นขั้นเลยปรับประยุกต์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องไอกระถางจากปูนซีเมนต์เนี่ยอันนี้ดีครับผมคิดว่าคำนวณต้นทุนและทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายลองดูฮะน่าจะเข้ากับทางมหาลัยเพราะตอนนี้เขาก็เป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้เป็นเรื่องการประหยัดเป็นเรื่องของการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่นะฮะอย่างน้อยผมก็ไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์ไหมตัวนี้หรือว่าไปปรับปรุงมาจากไหนแต่อนาคตอาจจะหาเส้นทางปรึกษากับทาง RDO นะฮะขออนุสิทธิบัตรอะไรไปเลยนะครับถ้าเขามีอยู่แล้วเราก็ปรับให้มันใหม่ขึ้นนะครับดังนั้นไม่มีอะไรติฮะมีแต่ความชื่นชมอ้อตินิดเดียวครับคะแนนแกตกเรื่องการควบคุมเวลานะฮะส่วนคะแนนด้านอื่นๆไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะครับเดี๋ยวต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำดีกว่าครับงานเป็นงานไอเดียที่ดีมากนะครับแล้วก็เอาของเก่ามาใช้ใหม่ได้ดีครับถ้าเกิดจะให้แนะนำคือเรื่องไอเดียทุกอย่างโอเคครับถ้าจะให้แนะนำก็คือว่าอาจจะต้องดูถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะต้องดูเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากขึ้นครับอย่างเช่นเหลี่ยมคมต่างๆของถังขยะของอะไรเงี้ยอาจจะต้องถ้าเกิดว่าจะพัฒนาต่อยอดนะครับดูทำยังไงให้ผู้ใช้งานของต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างเช่นวิธีการจับวิธีการถือระดับความสูงต่างๆการลบพวกเหลี่ยมคมต่างๆของผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยนะครับจะถ้าทำตรงนั้นได้เนี่ยแล้วสมมติว่านักศึกษาไปเดินเตะแล้วมันยังมีจุดที่แหลมอยู่เนี่ยอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าพัฒนาตรงนั้นดูเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยโอ้โหจะเป็นงานที่สุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะคะอาจารย์ปิยวรรณ ปิยการนะคะมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอด้วยค่ะค่ะในระดับต่อไปนะคะเป็นเรื่องเครื่องฟอกอากาศพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโดยคุณพิเชษฐ์และทีมงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจากทีมงานเทคโนนะคะครับจริงๆแล้วจะพูดถึงเรื่องความสุข8ประการของเราด้วยนะทีนี้ความสุข8ประการของสำนักเราก็มีแฮปปี้เวิร์คเพลสนะเราได้เรียนรู้กันอยู่ครับผมขอข้ามไปอย่างเร็วๆนะเพราะว่ามันเป็นที่มาที่ไปแห่งความสุขนะตั้งแต่ความสุขทางด้านแฮปปี้บอดี้สุขภาพดีแฮปปี้ฮาร์ทน้ำใจงามแฮปปี้โซเชียลสังคมดีครอบครัวดีผ่อนคลายปลอดหนี้ทางสงบหาความรู้นะนั่นคือเป็นเกี่ยวกับความสุขนะที่ผมบิ้วมาเพราะเครื่อง
ของผมเนี่ยเกี่ยวกับความสุขนะครับเป็นความสุข8ประการนะครับเพราะฉะนั้นความสุขด้านที่ผมจะเน้นก็คือ happy body นะฮะก็คือการมีร่างกายที่แข็งแรงนะสุขภาพดีก็จะแข็งแรงทั้งกายและจิตใจนะครับทีนี้เราจะมาชวนนะทั้งสำนักชวนทุกท่านนะมาสร้างความสุขในการทำงานด้วยกันนะฮะทีนี้จากสภาพสถานที่ทำงานนะที่เกิดมลพิษเยอะแยะมากมายนะในด้านของการสื่อสิ่งพิมพ์ของผมก็เช่นเดียวกันภาพแรกนะเป็นฝุ่นละอองจากเครื่องใสสันทากาวนะอันนี้เป็นคราบหมึกจากก็เรียกอะไรนะเครื่อง Print and Cut นะที่เป็นทั้งผงหมึกทั้งละอองและก็ไรฝุ่นจากฝุ่นกระดาษที่ปีหนึ่งเยอะมากที่เราผลิตก็คือประมาณ 6,000 รีมนะต่อปีนะครับนะอันนี้เครื่องใสสันและก็จะเกิดจากเครื่องไม้เครื่องมือทางการพิมพ์นะที่สร้างให้เกิดมลภาวะในที่ทำงานนะครับโอเคฮะที่จริงมันจะเล่นวิดีโอได้นะครับผมขอข้ามเร็วๆนะฮะแล้วก็นั้นคือที่ผมไปถ่ายมาก็คือเฉพาะในห้องพิมพ์นี้ที่อาการ19ก็เช่นเดียวกันนี่คือห้องปฏิบัติการของพี่ดำนะฮะที่แกสะสมของเพื่อทำนวัตกรรมแล้วเป็นโต๊ะทำงานห้องทำงานด้วยแล้วก็ที่ของอาคาร19ตรงนี้มันเป็นห้องปิดทึบติดแอร์แล้วก็มลภาวะกระทั่งแม้กระทั่งพวกบัตรกรงบัตรกรีอะไรทุกอย่างก็อยู่ในตรงนั้นเลยครับส่วนตรงนี้นะผมไม่ต้องบอกว่าตรงไหนนะครับผมไปแอบถ่ายตอนเขาไป อะไรนะไปโครงการแม่ไก่กันผมก็เลยไปแอบถ่ายมาซึ่งเป็นมลภาวะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเครื่องอะไรก็อยู่ในสำนักงานซึ่งโต๊ะทำงานก็อยู่ด้วยกันทั้งหนังสือทั้งกองหนังสือเก่าหนังสือใหม่นะนี่คือสภาพของหอสมุดและภาพที่ทำงานของหอสมุดจอห์นเอฟตึกเก่านะครับในปีหนึ่งที่เรากล่าวถึงนะว่าเทคโนนะโรงงานพิมพ์ผลิตกระดาษไม่ใช่ผลิตกระดาษนะฮะก็คือผลิตเอกสารผลิตสิ่งพิมพ์ปีหนึ่งก็หลายล้านแผ่นนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นอาจารย์ฝนหรือทุกคนคณะกรรมการเข้าสอบ 30-40 คนนักศึกษาหรือใครต่อใครก็เข้าไปใช้บริการที่เราที่ไปรับมลภาวะมลพิษตรงนั้นนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะว่าบุคลากรของเรานะที่ทำงานกับโรงพิมพ์ในระยะเวลานานๆ นะคนแรกก็คือณสอดนะถ้าใครจำได้นะฮะก็ได้เสียชีวิตลงนะก่อนเกษียณณสนก็เส้นเลือดในสมองคือเกิดสภาวะร่างกายที่ไม่ดีแล้วก็เราบอกว่าปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ทำให้มันรุนแรงช่วงที่อายุใกล้เกษียณทีนี้ผมบอกว่าเร็วกว่านั้นถามว่าเร็วกว่านั้นคืออะไรเมื่อประมาณต้นเดือนผมไปนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสัก 7-8 คืนเส้นเลือดในสมองตีบฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายอย่างนะมันคล้ายๆสภาวะอาจจะรู้ว่าตัวเองหายใจก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับทีนี้จากการสังเกตนะนี่คือพัดลมดูดของเราจากการสังเกตว่าแสดงว่าฝุ่นนะนี่แม้กระทั่งแม่บ้านเช็ดเป็นประจำนะทั้งกวาดทั้งถูทั้งเช็ดทั้งเครื่องในแต่ละวันเนี่ยปริมาณฝุ่นที่มาเกาะตามใบพัดพัดลมอะไรพวกนี้เยอะมากนะฮะซึ่งมีผงหมึกทั้งไรฝุ่นไรกระดาษอะไรพวกนี้จะปลิวว่อนอยู่ในบรรยากาศเยอะมากนะในของห้องพิมพ์ทีนี้หลักการเหตุผลก็ดังได้กล่าวมาแล้วถามว่าในห้องพิมพ์เรามีเครื่องฟอกไหมมีครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะฮะก็ถ้าเราซื้อเขามาก็ตัวหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะเรามีอยู่3ตัวนะก็ตีว่า 300,000 กว่าบาทแต่เครื่องฟอกอากาศที่เขาทำมานะราคาแพงเราก็ล้างบ่อยเพราะมันตันบ่อยมากนะตันบ่อยมากทีนี้เป็นที่มาว่าถามว่าของเขาดีไหมดีแต่ของเรา
ที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ดีกว่านะครับแต่ว่ามันช่วยหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดอะไรเลยคิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ของเราที่บอกว่าเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์คือเทคโนโลยีได้เป็นแนวทางเริ่มนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาก่อนหน้านี้ทีนี้เรากะว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยประหยัดไฟตัวแรกนะฮะตัวแรกก็เป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตัวที่สองก็คือปรับปรุงขึ้นมาแต่ว่าใช้เป็นพลังงานของไฟฟ้า220โวลต์แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะหาพัดลมที่มีรูปแบบเดียวกันอาจจะปรับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทีนี้ถามว่าเดี๋ยวเอ๊ะมันเสียบปลั๊กตัวนั้นเป็นหม้อแปลงนะเราใช้แทนเป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้แทนพลังงานแสงอาทิตย์นะเป็นการจำลองนะครับนะตัวนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเขาก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เข้าคอนโทรลชาร์จแล้วก็เก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่นะแล้วก็เราก็ใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนนะนี่คือตัวแรกนะเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ใช้น้ำเป็นตัวเป็นพัดลมนะมันจะดูดฝุ่นลงไปแล้วก็ตกลงไปมีจะเห็นกะละมังนะจะเห็นกะละมังซึ่งฝุ่นจะเป็นตัวดักให้ฝุ่นหล่นลงไปในน้ำไม่ให้มันฟุ้งกลับขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ตัวที่สองจริงๆแล้วจะมีเดี๋ยวจะเห็นภาพว่ามันมีแก้วน้ำข้างล่างก็จะมีแก้วน้ำดักฝุ่นอยู่เหมือนกันนะอีกอันนึงก็คือเราทำหลายๆวิธีการที่เข้าร่วมด้วยกันก็คือลิ้นมังกรนะที่ช่วยพาเข้าไปไว้ในที่โรงพิมพ์นะครับเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะเป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้น้ำเหมือนกันน้ำในท่อนี้จะมีอยู่แค่ครึ่งหนึ่งตัวที่ต่อท่อลงมาตรงนี้ก็คือเราเจาะหลังเครื่องมัลติฟังก์ชันนะฮะซึ่งถามว่ามัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็ราคา 2-3 ล้านเราลงทุนที่จะเจาะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวที่มันขับพวกฝุ่นละอองหมึกออกมาแล้วก็ไปผ่านตัวน้ำให้มันดีกว่ามันฟุ้งกระจายอยู่ภายในห้องพิมพ์อย่างน้อยก็ช่วยได้บางส่วนนะครับที่เครื่องฟอกอากาศโดยผ่านผิวน้ำครับอันนี้คือของแก้วมังกรนะฮะครับอันนี้คือตอนที่เราทดลองนะฮะใช้แสงอาทิตย์นะตัวนี้ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะในการเพิ่มขึ้นคือหนึ่งประหยัดที่ลงทุนในการซื้อเครื่องเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวประกอบที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายในการค่าไฟนะเราก็ได้มาจากพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ไอขวดน้ำเล็กๆนี้คืออยู่ภายในตัวของสีฟ้านะครับก็คือพอได้ระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปรดน้ำต้นไม้หรืออะไรก็ได้แต่มันเป็นฝุ่นนะตรงนั้นนี่คือหลักการของตัวที่เป็นตัวท่อเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือผ่ากำแพงนะนี่จะเห็นภาพนะฮะจะโผล่ออกมาจากกำแพงก็นี้ก็เป็นตัวเครื่องของเครื่องมัลติฟังก์ชันแล้วก็เราผ่าด้านหลังของตัวเครื่องแล้วก็ระดับน้ำนะก็จะอยู่ในท่อนี้ครึ่งหนึ่งทีนี้ฝุ่นเวลามันจะมีพัดลมออกจากตัวเครื่องส่งฝุ่นส่งผงหมึกส่งอะไรผ่านท่อนี้มาแล้วก็หมึกที่มันหนักมันก็จะตกหล่นลงไปในน้ำนะแล้วก็มันจะมีตัวระบายน้ำถ้ามันตันเยอะๆเหมือนกับผงมันเกาะเยอะแล้วก็มีวาล์วเปิดปล่อยฝุ่นออกแล้วก็อาจจะเติมน้ำใหม่เข้าไปได้ครับนี่คือหลักการนะฮะอันนี้คืออันนี้ภาพจำลองเพราะว่าตอนที่ทำถ่ายรูปช่วงนี้เราจะมีการเปลี่ยนแก้วมังกรแอนลิ้นมังกรนะลิ้นมังกรอยู่ตลอดนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าลิ้นมังกรนั่นคือเป็นพืชมงคลชนิดหนึ่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือหอกพระอินทร์เขามีปลูกไว้ตามบ้านเหมือนเปรียบเสมือนว่าเรามีหอกของพระอินทร์อยู่นะฮะแล้วก็ถามว่าลิ้นมังกรถามว่าทำไมเราถึงใช้ลิ้นมังกรเพราะลิ้นมังกรนะฮะมันมีผลงานการวิจัยนะฮะของดร.
อะไรวอนเวอร์สันที่บอกว่าลิ้นมังกรเป็นพืชตัวหนึ่งที่สามารถดูดซับสารพิษได้ดีและจะปล่อยออกซิเจนในเวลากลางคืนด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งทีนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศนี้จะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณนะอาจารย์สมพรช่วยอารีนะที่เป็นแรงผลักดันนะที่จริงๆนวัตกรรมนี้แกให้นโยบายกับผมไว้นานแล้วแต่ว่าในช่วงที่ผมไม่สบายอยู่ก็ทางหัวหน้าฝ่ายก็เลยให้ทีมงานช่วยจัดทำนะก็คือคุณพิเชษนะเป็นผู้อำนวยการผลิตนะก็คือได้สั่งการได้ทำนะพี่ดำก็เป็นคนออกไปไอทำตู้ทำไหลตามเครื่องแล้วก็มีผู้ร่วมงานก็คือมีนายพรมมีคุณอนุสรบัวสุวรรณมีนัทนันบัวสุวรรณพาดาอ่อนสายตาสมศักดิ์รัตน์เพราะใช้กันเยอะมีหลายๆส่วนที่เราทำงานร่วมกันนะทำงานร่วมกันที่เป็นทีมนะจริงๆสไลด์บอกแล้วสไลด์หนึ่งผมสามารถพูดได้เยอะนะเยอะมากงั้นขอจบนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับครับมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับตัวเครื่องไหมครับไอตัวเครื่องนี้เวลาพอมันดักฝุ่นแล้วฝุ่นมันเยอะมากไหมครับพี่ตอนที่เห็นจากน้ำจากอะไรเงี้ยที่ทดลองตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองเรากำลังเริ่มเก็บนะที่คุยกับอาจารย์ก็คือจะเริ่มเก็บสถิติถามว่าฝุ่นเยอะมากไหมอาจจะเห็นภาพเมื่อกี้มีภาพนึงที่เราลองโปรยฝุ่นดูนะก็คือมันก็สามารถที่จะดูดฝุ่นเหล่านี้แล้วก็มันก็มีบางส่วนที่มันหล่นลงไปในน้ำแต่มันมีที่บางส่วนที่มันฟุ้งขึ้นมาทีนี้เรากำลังคิดจะออกแบบที่ว่าจะปิดไอ้ตัวเนี้ยปิดด้านข้างไม่ให้มันขึ้นมาคือให้มันพูดง่ายๆให้มันออกมากกว่าเข้าไม่ใช่ให้มันฝุ่นมันตกลงไปเข้าไปข้างในมากกว่าที่จะออกและอีกตัวนึงก็คือกำลังคิดปรับปรุงว่าจะใส่ไอ้พวกใยแก้วหรืออะไรที่ท่อที่ออกมาที่ปล่อยลมออกมาตรงเนี้ยหมายถึงว่าฝุ่นข้างในแทนที่ว่ามันจะหล่นลงไปในน้ำแล้วฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายอีกส่วนนึงแทนที่มันจะออกมานอกท่ออีกมันก็จะดักอีกส่วนนึงแล้วก็ถ้าอาจารย์นั่งอยู่นี้จะได้กลิ่นพวกตะไคร้เราก็จะมีพวกใส่อาจจะเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดหรืออะไรซึ่งอาจจะเป็นหอมต้มยำไปในตัวนั้นมีตะไคร้อยู่เพื่อที่จะให้สร้างบรรยากาศสร้างกลิ่นด้วยครับที่จริงงานนี้ดีครับเพราะว่าผมเคยไปเย็บข้อสอบที่เทคโนโลยีกลิ่นแรงมากนะครับบางทีขนาดผมไปเย็บข้อสอบอยู่แค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเองครับแต่ว่าพี่ๆต้องอยู่กันเป็นแบบเป็นวันๆนะครับมันแบบคงจะมีกลิ่นแรงแต่ถึงแม้ว่าคือผมเคยทำงานโรงพิมพ์มาก่อนแต่ว่าที่มอนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ว่ามันก็ยังดีก็ยังรุนแรงอยู่ดีครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีครับเพียงแต่ว่าผมแค่สงสัยว่ามันจะช่วยได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับนอกจากตัวนี้คือการดูแลของที่เขามีอยู่แล้วก็คงจะต้องดูแลต่อไปตัวนี้น่าจะช่วยในบางส่วนได้พอสมควรเหมือนกันเช่นแบบถ้ามันอยู่ใกล้กับตัวเครื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะดูดได้ดีกว่าของที่เขาติดบนเพดานก็ได้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดูน่าสนใจแล้วก็ดูน่าจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าเกิดว่าต่อไปลองเก็บสถิติดูว่ามันมามากน้อยมันตกลงไปเยอะขนาดไหนแล้วก็มันออกข้างเยอะขนาดไหนแล้วลองพัฒนาวิธีการดูแบบที่พี่บอกครับน่าจะดีขึ้นมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับในฐานะคนเป็นภูมิแพ้นะคะคิดว่านวัตกรรมนี้ถือว่าช่วยคนทำงานได้เยอะมากจริงๆฝนก็เห็นประเด็นของห้องสมุดเนาะคนที่ทำงานกับหนังสือโดยเฉพาะหนังสือเก่าๆนะคะมันจะมีกลิ่นมันจะมีฝุ่นแล้วมันจะมีเชื้อราในตัวของเนื้องานที่เราต้องสัมผัสเนี่ยค่ะถ้ามันพัฒนาได้แล้วรูปแบบกระทัดรัดกว่านี้เพราะว่ารู้สึกในท้องตลาดมันจะมีขายเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะที่มันอาจจะมีขนาดใหญ่เล็กต่างไปตามพื้นที่การใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตอบโจทย์จากงานเราว่าอย่างเช่นนอกจากตรงโน้นแล้วเราสามารถปรับรูปแบบหรือทำยังไงให้สามารถใช้ได้ในทั้งสำนัก
ด้วยรวมถึงทางห้องสมุดด้วยอะไรด้วยนี่ฝนว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทำงานมากมากๆเลยนะคะนะครับก็ขอชื่นชมนะครับงานนี้ของพี่นุนะครับในความคิดผมนะฮะงานนี้ไม่ได้แพ้งานที่พี่ดำออกมาเป็นซีรีส์นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นคนละมุมกันของแกมันเป็นซีรีส์เลยนะฮะหลายซีรีส์อันนั้นเกาหลีแกตื่นเต้นเร้าใจของแต่อันเนี้ยมันมี impact หรือความสำคัญต่อผู้ใช้งานคนละมุมกันอันนั้นนั่นดีต่อใจนะฮะมีความสุขแต่ไอตัวเนี้ยเป็นการบำบัดความทุกข์นะฮะสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งตัวเนี้ยถ้าเขียนแบบให้ดีนะครับทำสถิติอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ก็มีโอกาสไปสู่ผลงานระดับมหาลัยได้ผลงานระดับปขมทผลงานในระดับชาติได้นะแต่ว่ามีการเก็บข้อมูลนะมีการปรับประยุกต์ไปเรื่อยๆใครเซ็นไหนฮะเหมือนอย่างลักษณะการไอให้อากาศมันไหลแล้วก็ให้มันตกอยู่บนผิวน้ำนะครับ ซึ่ง โอกาสที่มันจะตกผิวน้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีได้สัก 50% หรือ 70% แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องเป่าใต้น้ำมันก็จะได้ความสามารถประสิทธิภาพในการดูดซับในการกักเก็บนะครับฝุ่นนะได้มากกว่าให้มันผ่านผิวน้ำและตกลงบนผิวน้ำนะฮะดังนั้นหาวิธีการในการปล่อยใต้น้ำหรือทำเป็นม่านเป็นฝอยละอองให้ลมพัดผ่านแล้วก็มีจุดพ่นฝอยมันก็จะดักจับได้มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทำสถิตินะฮะเขียนแบบเลยนะลองศึกษากันเขียนแบบออกมานะสุดท้ายตัวนี้ทำงานพัฒนาได้นะฮะ impact จะสูงมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่ตอบสนองต่อคนในกลุ่มงานจริงๆนะครับเป็นงานชิ้นใหญ่ได้เลยครับลองพี่นุลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเรื่องการบำบัดอากาศนะครับเขาจะมีระบบบำบัดหลายๆแบบผ่านเส้นใยเฮปาผ่านตัว activated carbon หรือว่าไอผ่านฝอยน้ำแล้วผมเชื่อว่าทีมนี้ประยุกต์ได้และออกเป็นซีรีส์ได้เหมือนกันพัฒนาพอถึงประยุกต์ตัวที่3ที่4นะฮะไประดับชาติได้เลยนะฮะชาตินี้นะฮะไม่ใช่ชาติหน้านะฮะสามารถนำเสนอได้ครับดีมากครับผลงานนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆแบบแนวคิดท่านอาจารย์สมพรได้ให้แล้วเรื่องฝอยน้ำแต่เรายังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงให้มันเป็นไปก็ต้องขอขอบคุณที่ให้แนวคิดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นโอกาสต่อไปที่ต้องไปพัฒนาตรงนั้นต่อขอบคุณมากWe'll be right back.
กรรมการออกแบบสิ่งพิมพ์ครับนี่คือการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย InDesign Creative Cloud นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอในส่วนของ PowerPoint นะครับนะครับชื่อของนวัตกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือชื่อย่อๆว่าการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบเสมือนจริงนะครับชื่อ Innovation Development Magazine Design Continue to Plate นะครับทำไมมันจึงชื่อแบบนี้นะครับว่า Magazine Design Continue to Plate เพราะว่าการออกแบบสิ่งพิมพ์โดยทั่วไปนะครับส่วนที่เป็น Text Document Design นะครับเหมือนกับหนังสือทั่วๆไปนะครับการออกแบบหนังสือทั่วๆไปนั้นเขาออกแบบกันเพียงหน้าเดียวก็คือสมมุติหน้านี้เป็นหน้าปกหน้าที่2ก็คือว่างไว้ถูกไหมครับหน้าที่3ก็เป็นใบรองปกซึ่งจะมีตัวหนังสือเหมือนกับข้างหน้านะครับแล้วก็หน้าหลังก็คือว่างขาวไว้นะครับไม่ทราบเอาทฤษฎีใครนะครับก็ติดต่อกันแบบนี้ตลอดนะครับทีนี้แมกกาซีนดีไซน์คอนติเนียลทูเพลตก็คือการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปล่อยให้หน้าว่างไว้นะครับเราจะออกแบบสิ่งพิมพ์แบบต่อเนื่องก็คือต้องเปิดมา2หน้าแล้วก็ออกแบบครับไม่ได้เป็นแมกกาซีนดีไซน์ที่หน้าเดียวเหมือนกับด็อกิเมนต์ดีไซน์นะครับ Virtual Reality ก็คือสิ่งพิมพ์เสมือนจริงนะครับ Interactive Digital Publishing Platform ก็เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับว่าสิ่งพิมพ์นั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้โดยการใช้มือสัมผัสโดยการเมาส์สัมผัสนะครับโดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Adobe InDesign Creative Cloud 2017นะครับเราจะนำเสนอผ่าน Shockwave Flash และ HTML แล้วก็ HTML 5ซึ่งใช้ในปัจจุบันนะครับ ก็จะเล่าเรื่องของการเปิดตัวของแมกกาซีนที่เป็น Digital Publishing ย่อๆนะครับมันจะเริ่มจาก Michael Hart เมื่อปี1971นะครับเป็นโครงการของกูเทนเบิร์กโปรเจกต์นะครับตอนนั้นก็ไมเคิลฮาร์ตก็สร้างแมกกาซีนที่มีชื่อว่าดิจิตอลเป็นสิ่งพิมพ์ดิจิตอลขึ้นครั้งแรกนะครับต่อมาก็ในปี1990นะครับก็จะเป็นเรื่องของหนังสือนะบรรดารักก็รู้จักดีเขาหนังสือ1เล่มจะมี CD แถมไว้ข้างหลังก็แนบไปกับหนังสือนั่นคือเรื่องราวของบุ๊กออน CD เมื่อปี1990นะครับต่อมาในปี1993นะครับ Adobe ก็เปิดให้มีการดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF นะครับทีนี้เมื่อมีถัดมาในปี1995นะครับก็จะเป็นเครื่องอ่าน e-book ก็คือ e-book reader นะครับถัดจากนั้น Amazon ก็เริ่มจำหน่ายหนังสือออนไลน์นะครับ ต่อมารูปแบบของ e-book ก็พัฒนาเปลี่ยนไปนะครับในปี1999ก็จะเป็น Open E-book เวอร์ชันที่1นะครับก็จะเปิดเป็น E-book ขึ้นมาในปีนั้นนะครับเป็น E-publishing นะครับในปี2004นะครับ Sony ก็ผลิตเครื่องอ่าน E-book ขึ้นมาครั้งแรกก็คือ The Sony Library ในปี2004นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็น E-ink นะครับถัดมาอีกหลังจากนั้นนะครับก็ Google นะครับก็ได้ร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะครับให้บริการหนังสือดิจิตอลออนไลน์นะครับถัดมาปี2007ก็จะเป็นอุปกรณ์อ่าน e-publishing ของ Sony ตัวที่2ก็เริ่มวางจำหน่ายลงนะครับ Amazon ก็จะเป็นผู้นำด้านของการผลิตหนังสือที่เป็น e-publishing นะครับ ปีต่อไปก็คือ Apple เปิดตัว iPhone เมื่อปี2007นะครับทีนี้ Apple เปิดตัว iPad อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2010ตรงนี้นะครับการที่ Apple เปิดตัว iPad ก็จะเป็นนวัตกรรมการออกแบบหนังสือที่ว่าผู้ใช้อ่านจาก
iPad นะครับช่วงนี้ก็ หนังสือที่เป็นเมนูทั้งหลายก็เริ่มจะทยอยปิดตัวลงนะครับคนก็นิยมอ่านหนังสือดิจิตอลของ iPad มากขึ้นนะครับครับนี่คือกระบวนการที่จะสร้างหนังสือบน iPad นะครับเราเริ่มจาก create workflow ก็คือต้องดูว่า workflow ของเราไปทางไหนนะครับแล้วก็ทำการ design process นะครับต่อมาก็ layout เข้าไปในการดีไซน์ของ InDesign นะครับเสร็จแล้วก็จะ add interactive แล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการ optimization นะครับก็จะเกิดหนังสือขึ้นใน iPadนะครับนี่คือกระบวนการของ Digital Publishing สูตรหรือ DTP นะครับเห็นว่าเราสตาร์ทที่ Adobe InDesign Creative Cloud Version 2017นะครับในหน้าของ panel ของ Adobe InDesign นั้นจะประกอบด้วย Hyperlink นะครับแล้วก็มี Audio มี Video มี Image Sequence นะครับมี Slideshowครับพวกเหล่านี้ก็จะถูกครีเอทขึ้นไปเป็นแอปพลิเคชันโดยกระบวนการของ Digital Publishing สูตรนะครับผ่านเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Apple นะครับต่อมานะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรม InDesign นะครับ Adobe Creative Cloud InDesign CC นั้นมีเมนูเพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียมากมายนะครับจะเห็นว่ามีเมนูต่างๆอย่างเช่นว่าสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อ iPhone นะครับเพื่อ iPhone S เพื่อ iPhone 6เพื่อ iPhone 6 Plus นะครับเพื่อ iPad แล้วก็เพื่อ Android 10 Android 10ก็คือSamsung Galaxy Tab ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ Surface Pro 3 นะครับเมื่อ InDesign CC สามารถสร้างสื่อลงในมีเดียพวกนี้ได้นะครับเราก็จะดูว่าเวอร์ชั่นต่อไปนะครับก็คิดว่าไอ้หนังสือเล่มนี้นะครับเราจะเริ่มพัฒนาที่เป็น interactive นะครับ interactive ลงในสื่อที่เป็นโมบายได้นะครับ ทีนี้จะให้ดูว่าไอ้ตัวหนังสือจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวหนังสือนะครับนี่คือตัวหนังสือที่เป็น HTML นะครับผมลองเปิดดูบน Google นะครับบน Chrome หรือบน Firefox ก็ได้เหมือนกันนะครับบน Internet Explorer ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่เป็น HTML นะครับส่วนไฟล์ที่จะเปิดกับแฟลชนั้นนะครับใช้ Adobe Animate CC นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่หรือจะใช้ Flash Player ก็ได้นะครับอันนี้เมื่อเราเปิดนะครับเราก็จะจับมุมแล้วก็เปิดนะครับก็เห็นว่าหน้า2นั้นผมไม่ได้ดีไซน์ออกแบบว่างๆไว้นะครับนะครับหน้า2ไม่ได้ออกแบบว่างๆอันนี้ก็เป็นรองปกนะครับรองปกก็ไม่จำเป็นต้องเอาปกตัวเดิมมานะครับแค่บอกว่าประวัติของ InDesign CC เป็นยังไงนะครับแล้วก็เปิดไปนะครับก็เป็น Discover CC นะครับก็คือการเกิดของ Adobe Creative Cloud นะครับมีประโยชน์บัตรยังไงหน้าต่อไปก็จะเรื่องของคอนเทนต์นะครับก็จะเขียนคอนเทนต์ไว้มากมายนะครับก็จะเปิดไปเรื่อยๆคอนเทนต์2หน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแต่ละแชปเตอร์นะครับก็แชปเตอร์ที่1ที่2เราก็จะเปิดไปนะครับก็จะเปิดไปเรื่อยๆเหมือนกับหนังสือจริงเนี่ยครับเปิดไปครับนี่คือแมกกาซีนดีไซน์ทูเพลทนะครับบางทีเราเหมือนกับเราเป็นวิทยากรเราต้องการจะแนะนำเรื่องของการใช้โปรแกรมของเมนูโปรแกรมการใช้โปรแกรมเมนูโปรแกรมนะครับแต่นี่เราจะเปิดเล็กๆเราก็เปิดเต็มไปเลยแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ใช้งานไหนใช้งานไหนได้ยังไงนะครับอันนี้คือการออกแบบแมกกาซีนดีไซน์2หน้านะครับก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจะเปิดเร็วๆเราก็กดนะครับมันก็จะออกมันก็จะไปเร็วๆนะครับมันก็จะไปเร็วๆนะครับสมมติเรื่องที่4เราอยากรู้เรื่องคอลเลอร์เราก็เปิดไปเร็วๆเรื่องที่5นะครับ เรื่องของ Principle of Design นะครับเรื่องที่6ผ่านไปนะครับสมมติอันนี้คือรองปกที่ผมบอกว่ารองปกถ้าเราไม่ใส่ขาวๆได้ไหมเราใส่ประวัติของเราใส่งานของเราไปนะเป็นรองปกแล้วก็ปกหลังเราก็เปิดไปนะครับมันปกหลังทีนี้ถ้าเราเก็บทบทวนอ่านซ้ำเราก็เปิดกลับไปเรื่อยๆมันก็เปิดเหมือนกับแมกกาซีนทั่วๆไปนะครับก็เปิดไปนะถอยหน้าถอยหลังได้อันนี้คือหนังสือแมกกาซีนดีไซน์ในเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟที่ออกแบบเสมือนจริงนะครับก็คงจะ
นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับคือจริงๆแล้วนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าอีตัว InDesign CC เนี่ยที่จริงมันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับมันนอกจากการทำเป็นหนังสือเปิดได้แล้วมันยังสามารถที่จะลิงก์พวกกิฟต์แอนิเมตหรือว่าวิดีโอหรือว่าไฮเปอร์ลิงก์ต่างๆได้ครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหนังสือที่มันเป็นดิจิตอลมันจะอินเทอร์แอคทีฟกว่าหนังสือที่มันเป็นหนังสือธรรมดาตรงที่หนึ่งคือมันสามารถที่จะลิงก์ได้สามารถที่จะคลิกได้สามารถที่มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ข้างในได้ครับพอดีเมื่อเทอมที่แล้วทำทีสิทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยเขาทำเรื่องนี้พอดีแล้วเขาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวสามมิตินะครับแล้วก็มันที่คณะแพทย์เขาขอให้เด็กคนนี้ทำเป็นหนังสือต่อซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจครับประเด็นหนึ่งที่น่าศึกษาต่อคือว่าเราจะทำยังไงให้คนรู้ว่าตรงไหนที่มันพลิกได้ตรงไหนมันคลิกได้ตรงไหนที่มันจะนำทางผู้ใช้ได้ว่าแบบเฮ้ยถ้ามาเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วมันน่าจะเปิดต่อไปได้มันจะคลิกเลี้ยวลิงก์ไปที่หน้าอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นน่าจะไปลองพัฒนาต่อดูครับว่าแบบถ้าเกิดว่าผมอยู่หน้านี้แล้วผมไม่อยากเปิดทีละหน้าผมจะข้ามไปหน้า15เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงตรงนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจที่น่าพัฒนาต่อแล้วก็มันจะสอดรับกับห้องสมุดยุคใหม่ครับที่ต่อไปหนังสือก็คงจะเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับก็น่าสนใจครับในฐานะคนที่ไม่ค่อยมีความรู้พยายามว่าคืออย่างคณะมนุษยศาสตร์มันจะมีสาขามนุษยวิทยาสังคมวิทยาที่เราเห็นว่ามีเด็กลงพื้นที่ทำวิจัยแล้วตัวรายงานเด็กหรือตัววิดีโอที่เด็กไปอัดเวลาเขาลงพื้นที่เราได้เปิดอ่านแล้วมันน่าสนใจมากอะค่ะคือเราถ้าเรามีโปรแกรมนี้แล้วเรามาประยุกต์กับงานเด็กที่เด็กเขามีแล้วทำเป็นอินดีไซน์แล้วก็แขวนในห้องสมุดว่าเป็นงานรายงานของนักศึกษาของม.ปัตตานีอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามารถทำให้คนข้างนอกเข้ามาเห็นผลงานเด็กได้แบบมีชีวิตชีวาแบบเนี้ยค่ะฝนว่าน่าสนใจเพราะว่าเคยดูวิดีโอที่เด็กอัดแล้วลงพื้นที่อะค่ะฝนว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ทำกันได้ต้องเด็กในพื้นที่เท่านั้นที่ทำได้ถ้าเอาโปรแกรมนี้ไปปรับกับงานที่เด็กมีเนาะฝนว่าห้องสมุดเราจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์บางอย่างที่ว่าจะมีข้อมูลนี้เท่านั้นต้องลิงก์มาห้องสมุดนี้เท่านั้นมีข้อมูลทางด้านนี้โดยใช้สื่อเนี้ยเข้าไปปรับใช้ได้ด้วยนะนี่แค่ความเห็นในฐานะคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้แต่รู้สึกว่าน่าสนใจเพราะอย่างเด็กเอกจีนที่ทำรายงานอย่างเช่นจีนในปัตตานีอย่างเงี้ยค่ะคือเขาลงพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเสียดายถ้ามันเห็นแต่เราอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นน่าจะมีโอกาสเห็นได้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะจับเรื่องของวิชาที่เขามีข้อมูลตรงนี้เนาะเงี้ยค่ะนะครับก็รู้สึกมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถ้าคนทั่วๆไปก็ดูแล้วตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าดูแล้วมันล้ำสมัยนะครับแต่ว่ามันก็คงยากที่จะทำด้วยแต่ถ้ามันทำได้จริงแล้วน่าจะเนื้อหอมมากใครๆก็คงอยากจะไปชวนนะครับทางพี่ณัฐณรงค์นะฮะมาช่วยทำสื่อให้แต่ละฝ่ายหน่อยโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์ฝนบอกว่าห้องสมุดที่เป็นไฮเทคโนโลยีก็คงต้องมีสื่อแบบนี้เหมือนอย่างไอโครงการนี้ครั้งที่1นะครับที่ผมแอบกลับไปดูในคลิปวิดีโอจะมีเรื่อง AR ใช่มั้ยที่ว่าเอามือถือไปสแกนแล้วเป็นสื่ออะไรครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็กลับไปดูของสำนักนะฮะถ้าตัวนั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วประจวบกับตัวเนี้ยเอามาผสมกันนะฮะแล้วก็มีเครื่องเปิดประจำจุดต่างๆของสำนักนะครับเขาเรียกว่าเครื่องอะไรก็ไม่ทราบที่ว่ามันเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะก็เป็นการเสริมสื่อนี้เข้าไปตั้งแต่หน้าห้องสมุดนะฮะไม่ต้องเดินเข้ามาแล้วก็อาจจะดูวิธีการใช้หรือว่ากำหนดการแล้วเนี่ยเราก็เปิดดูได้เป็นกิจกรรมของห้องสมุดนะฮะพอมีเวลาที่จะทำมากขึ้นก็ทำสื่อออกไปมากขึ้นนะฮะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของต้นแบบอยู่ใช่ไหมฮะต้นแบบคือยังไม่ได้มีงานไหนนำไปใช้หรือว่ายังไม่ได้มีผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจนแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับถ้าเพราะว่ามันเป็นความสามารถส่วนบุคคลจริงๆที่คนอื่นก็ทำไม่ได้แบบนี้แต่ถ้ามีกำลังที่จะทำคนอื่นคงทงขอเข้าร่วมทีมอีกเยอะนะครับก็ทึ่งในความสามารถนะฮะของผู้ทำมากครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือหลังจาก ที่ลองเขียนอีดีไซน์ในเวอร์ชั่น6นะครับ CS6 พอเวอร์ชั่นของอีดีไซน์ CC นะครับก็จะมีเมนูส่วนที่เพิ่มเป็นส่วนของอินเทอร์แอคทีฟของมัลติมีเดียนะครับเหมือนกับเรื่องของบอททอมไฮเปอร์ลิงก์object state transition ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็เลยคิดถึงว่าถ้าสมมติว่าหน้าปกสมมติว่าหน้าปกของหนังสือนะครับแทนที่เขาอยากจะรู้ว่าหน้าปกนี่ทำยังไงเราจะมีกฎตรงไหนทักอย่างพอกดปั๊บก็เป็นการออกแบบหน้าปกให้เห็นเลยนะครับซึ่งอาจจะว่ามีประโยชน์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือปกติทั่วไปนะครับมันจะถ้าเราพูดถึงเรื่องการออกแบบปกเราก็ต้องทำเป็นสเต็ปไปนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของสเต็ปการออกแบบเนี่ยนะครับ สมมติหนังสือทั่วไปตามท้องตลาดอยากออกแบบปกหนังสือเล่มนี้นะครับก็ต้องเปิดแบบนี้เราก็ต้องทำเป็นเฟรมๆลักษณะนี้หนึ่งสองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่หกขั้นตอนที่เจ็ดขั้นตอนที่แปดขั้นตอนที่เก้าทีนี้ก็กำลังดูว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ต้องการสรุปคอนเซปต์เราก็ทำเหมือนกับที่ผมทำเมื่อกี้นะครับก็คือเอาฟิกไทม์เพลเยอร์นะบันทึกหน้าจอนะครับโดยผมใช้เครื่องแม็กนะครับบันทึกหน้าจอของฟิกไทม์เพลเยอร์แล้วก็มาทำเป็นอินดีไซน์ซีซีตรงนี้นะครับเป็นหน้าปกขอบคุณนะคะไม่ทราบว่ามีคนไหนมีข้อสักถามไหมคะคิดว่าไม่มี ก็ขอเชิญอาจารย์ปิยวรรณนะคะมอบเกียรติบัตรให้กับคุณณัฐรงค์นะคะสำหรับท่านสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องปฏิทินระเบียบการเงินที่ควรรู้คือพี่หลินของเราคะพี่หลินพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพี่หลินบอกว่าพร้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วค่ะพร้อมตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วค่ะเรียนรองผู้อำนวยการคณะกรรมการและพี่น้องชาว OAR ที่อยู่กันแน่นหนาเลยค่ะนะคะท้ายสุดท้ายนะคะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นไอเดียที่ทำมาจากปฏิทินที่ว่าเราคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่เอามาทำเพื่อเป็นความรู้ได้นะคะนั่นคือปฏิทินระเบียบนะคะปฏิทินระเบียบการเงินที่ควรรู้นะคะจัดทำโดยวิชยาพรเฟื่องโพจรแต่เพียงผู้เดียวนะคะ ขออนุญาตใส่แว่นค่ะนวัตกรรมนี้นะคะจะอยู่ในประเภทเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของงานการเงินนะคะแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกนะคะมาดูเหตุผลความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะด้วยการปฏิบัติงานด้านการเงินนะคะมีกฎระเบียบมากมายซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่การเงินเองก็ไม่ค่อยจำหรอกค่ะระเบียบบางตัวเราไม่ได้ใช้ในทุกวันนะคะก็จะทำให้เราลืมนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบต่างๆอยู่เสมอของผู้ใช้บริการที่เป็นทั้งบุคลากรของเราแล้วก็บุคลากรภายนอกนะคะและบางข้อนะคะระเบียบซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ประจำเราก็จำไม่ได้จะต้องเปิดไปดูในระบบสารสนเทศนะคะก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้คำตอบของผู้ใช้บริการดังนั้นเจ้าหน้าที่การเงินก็มีแนวคิดที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วก็เลยมีความคิดว่าปฏิทินนะเราก็เก็บทุกปีนะคะเราก็เลยมาทำเป็นระเบียบหาระเบียบที่สำคัญที่เขาใช้ประจำถามกันประจำนะคะมาทำเป็นระเบียบมาทำเป็นปฏิทินนะคะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงินนะคะ2เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานและ3เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินกรณีการเจ้าหน้าที่การเงินไม่อยู่ก็สามารถดูจากปฏิทินตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1ทำให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาระเบียบ2ทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานและ3เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในเนื้อหาของปฏิทินนะคะก็จะมีสารบานที่จะบอกว่าปฏิทินแต่ละข้อนี้อยู่หน้าไหนนะคะนี่คือเนื้อหาในตัวปฏิทินนะคะน้องโชว์หน่อย
ค่ะตัวปฏิทินนะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบค่าสมนาคุณวิทยากรซึ่งบางทีเขาถามเราก็จำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดการอบรมนะคะก็จะต้องเปิดไปดูในตัวระเบียบแล้วก็ต้องไปค้นทีนี้เพื่อสะดวกเราก็เลยคัดระเบียบตัวนั้นมาเพื่อที่จะแขวนไว้ตรงโต๊ะเรานะคะตัวนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดของการนับเวลาบรรยายนะคะว่านับอย่างไรถึงจะจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ถูกต้องตามระเบียบนะคะมีอัตราค่าสมนาคุณว่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือไม่ใช่บุคคลจ่ายอย่างไรแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะแล้วก็อัตราค่าอาหารซึ่งมันจะเป็นสถานที่ของเอกชนจ่ายอย่างไรสถานที่ของรัฐจ่ายอย่างไรซึ่งเราก็ไม่จำนะคะเราก็ต้องเปิดดูนะคะอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการบางคนก็ยังถามนะคะจันทร์ถึงศุกร์นับอย่างไรชั่วโมงนี้ได้ยังไงได้กี่บาทนะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่บอกให้นะคะอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการนับอย่างไรนะคะว่าประเภทนี้ระดับนี้ได้เท่าไหร่แล้วจะมีหลักเกณฑ์การนับเวลาเบิกเบี้ยเลี้ยงนะคะว่านับอย่างไรที่จะได้กี่วันอะไรนี้นะคะก็จะบอกอยู่ในนี้นะคะอัตราค่าเช่าที่พักอัตราจ่ายจริงเบิกได้เท่าไหร่อัตราเหมาจ่ายได้เท่าไหร่แล้วก็กรณีเดินทางไปหมู่คณะจ่ายอย่างไรนะคะมาหาดูได้จากตรงนี้นะคะอัตราค่าโดยสารนะคะแล้วก็อัตราค่าเครื่องบินอัตราค่าบริการของห้องประชุมของสำนักวิทยาบริการมีคนมาใช้บริการบ่อยที่บางทีเราก็ไม่จำนะคะต้องเปิดนะคะอัตราค่าห้องคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีการมาขอใช้บริการบ่อยเช่นกันนะคะสุดท้ายก็อัตราเงินช่วยเหลือค่าอาหารทำการบุคลากรก็คือพอขอรอของเราพนักงานขับรถนะคะซึ่งบางทีเราก็ไม่จำนะคะว่ารถเล็กนี้เท่าไหร่รถใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ต้องมาเปิดดูนะคะแล้วจะมีหน่วยงานภายนอกมาถามบ่อยเหมือนกันว่าจ่ายอย่างไรนะคะจบแล้วค่ะใช้เวลานิดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเป็นครับน่าจะทำแจกนะเพราะว่าผมเองก็เบิกไม่ถูกเหมือนกันครับถามการเงินทุกรอบเหมือนกันครับแล้วก็แบบมันดูสะดวกมากครับดูแบบเป็นของทำมือที่ดูแล้วน่าจะมีอยู่ทุกหน่วยงานอะไรเงี้ยครับแบบว่าสมมติว่าผมทำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งผมต้องถามทุกอันแล้วว่าเบิกผิดประจำอะไรครับแล้วก็ต้องมานั่งแก้ต้องอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปฏิทินเปิดง่ายๆอย่างเงี้ยคือระเบียบมหาลัยเข้าใจครับมีแต่มันเป็นเล่มๆหาไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ดูละเอียดดูง่ายมากครับขอบคุณครับชอบนะคะชอบคือตัวเองก็เป็นคนที่ไม่จำเหมือนกันทำโครงการทุกโครงการเข้าเนื้อทุกโครงการนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้เข้ากรอบของระเบียบการเงินได้สักทีหนึ่งรู้สึกว่าดีเนาะแบบนี้แต่เมื่อกี้คุยกับเขาว่าน่าจะเอาของพี่อะไรนะคะเมื่อกี้ของพี่อะไรนะอินดีไซน์นะเอามาทำอีกนี่อีกหน่อยนึงแล้วก็แขวนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะแต่นี้ชอบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เราจับต้องได้เวลาสมมุติว่านึกถึงว่าตัวเองต้องไปหาพี่การเงินแล้วก็ไอ้พี่อันนี้คืออะไรถ้าเขาตอบคำถามเราทุกครั้งเขาก็คงเบื่อเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอันนี้เรายังไปเดินที่โต๊ะเขาแล้วบอกพี่ขอดูนี้หน่อยขอดูข้อมูลนิดนึงนะคะจริงเล็กๆแต่ว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะครับจริงๆพอได้สัมผัสมันจะมีรายละเอียดเรื่องการออกแบบด้วยเรื่องไอ้ตรงมือจับที่ว่าอยู่บนไอ้ตัวเชือกพลาสติกเอาไว้รัดของก็เอามาทำให้มันมีความแข็งแรงแล้วมันก็ดูดีดูนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับรู้สึกว่าดีครับเป็นงานต่อยอดหรือว่าเป็นจิตบริการที่อยากจะบริการให้กับผู้เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออันนี้อาจจะเป็นคำถามบ่อยๆที่คนถามบ่อยใช่ไหมฮะถ้าเวอร์ชันต่อไปก็เป็นลักษณะของทำเป็นชุดเลยนะครับถ้าเป็นชุดไปราชการก็ชุดหนึ่งชุดเคลียร์โครงการชุดหนึ่งใช่ไหมฮะชุดอะไรก็ไม่รู้ชุดค่าตอบแทนเบิกจ่ายก็ชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเล่มไอ้ตัวคำถามบ่อยๆชุดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าพี่หลินคงคิดเอาไว้อยู่แล้วนะไอ้นี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีก็คือทำเฉพาะตัวที่เป็นคำถามบ่อยๆก่อนนะครับถือว่าเป็นงานเล็กๆที่มีรายละเอียดแล้วก็ตอบโจทย์ได้นะฮะดีมากขอบคุณครับ
ตอนนี้กำลังคิดต่อยอดเรื่องสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะกำลังคิดที่จะทำต่อค่ะเพราะว่าคำถามก็เยอะเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลการเบิกสวัสดิการทั้งหลายค่ะไม่ต้องไปเปิดระเบียบดูขอบคุณค่ะ